ขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์โอ้โหวันนี้เนี่ยยกลักแร้อย่างมั่นใจทำไมคะน้องอูขาเพราะว่าเอาขนออกไปเรียบร้อยแล้วแน่ใจเหรอว่าขนออกแน่ใจอย่ายกแต่ขนออกนะคะยังดำจักรแร้ยังดำมากอยู่เลยน้องอูขาตายตายแล้วการทำให้ขนออกแบบนี้นะคะมันมีวิธีที่ถูกวิธีหลายวิธีแต่อูเนี่ยไม่รู้วิธีนะคะสุดท้ายจักรุงจักรแร้ของเธอดำปิดปีนะคะไม่ใช่แค่จักรแร้อย่างเดียวส่วนอื่นของอูฉันก็ว่าน่าจะดำอุ้ยตายอูไม่รู้วิธีในการทำที่มันแบบว่าถูกสุขลักษณะแล้วก็ทำให้ระมุนระมัยต่อผิวที่บอบบางอูชูใหม่อีกรอบได้ไหมคะชูไม่ได้ค่ะชูมามันยังมีขนประปรายอยู่วันนี้ค่ะมันยังมีขนประปรายอยู่ค่ะนี่นี่นี่ให้ดูแบบว่านิดหน่อยวันนี้ตัวแม่ตัวแม่ของเรื่องการแว็กแม่เนี่ยแว็กมาเกือบทุกส่วนแล้วนะคะทุกส่วนหมายความว่าจริงๆผู้หญิงนอกจากเรื่องของจักรแร้แล้วเนี่ยยังมีส่วนลับด้วยเขาบอกตรงนั้นเนี่ยมันจะแพรมออกมาไม่ได้นะมันดูไม่ดีค่ะวันนี้แหละเราจะมีวิธีนะคะเรียกว่ายกเขาเรียกว่าเนี่ยสถานเสริมความงามนะคะมาอยู่ในรายการของเราอย่างแน่นอนค่ะและต้องทุกคนนะคะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนจะต้องว้าวทำได้จริงๆหรอจากผู้เชี่ยวชาญชื่อดังเลยค่ะจริงๆทำได้ส่วนหนึ่งถ้ายกจักรแร้โชว์โอเคแต่เกิดถ้ายกตรงนั้นโชว์เนี่ยน่าจะไม่เหมาะแล้วใครจะไปยกตรงนั้นโชว์ล่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดสมมติไปที่ร้านก็ต้องยกนะคุณแม่ถ้าไม่ยกเนี่ยวัดไม่ได้ที่เราจะพูดถึงก็คือขนในที่ลับของผู้หญิงคือบางทีถ้าเกิดมีพอประมาณมันโอเคแต่ถ้าเกิดมันมีมากไปแล้วทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยมันก็สกปรกได้เหมือนกันดังนั้นคุณผู้หญิงคะตรงนั้นก็คือเสน่ห์อีกอย่างนึงถึงแม้ว่าเราไม่ได้ยกโชว์ใครก็ตามแต่ว่าบางทีมันก็มีคุณสามงสามีบางคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือบางคนอาจจะต้องแบบใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชูพีชเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแพรมออกมามันก็ดูจะไม่สวยงามไงวันนี้เราเปิดรายการแบบฮาร์ดคอร์มากนะคะคุณขาดูสินี่ไงถ้ามีขนแพรมออกมามันจะสวยงามได้ยังไงคุณแม่มันไม่สวยไม่สวยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวช่วยแต่มันเป็นจุดที่แบบซ่อนเร้นผู้หญิงเป็นจุดที่บอกบางเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกอะไรใช้กับตรงนี้มันก็ต้องดีจริงคุณภาพดีจริงนี่วันนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วกันเพราะว่าเราจะมาแว็กโชว์ในรายการกันเลยแต่ก็ไม่บอกนะว่าจะแว็กส่วนไหนกันบ้างต้องติดตามรับชมฮาร์ดคอร์มากเลยเปิดรายการมาเนี่ยอลังการงานสร้างมากเลยนะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็ต้องอลังการงานสร้างนะคะซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเรามีหลายบุคคลหลากหลายแขนงด้วยนะคะน้องอูขาหลากหลายแขนงด้วยคนหนึ่งเขามีดีกรีคนนี้เขาจะมาโชว์กันเลยยังอูไม่กล้ายกนะคะเพราะว่ายังมีขนแพรมแต่อันนี้เนียนเรียบเลยห้ามบอกว่าเป็นใครแขกรับเชิญให้กับคุณผู้ชมได้รู้เองว่าแขกรับเชิญคนนั้นเนี่ยเป็นใครเขาจะโชว์น้องสาวเป็นสาวเซ็กซี่แล้วกันเป็นสาวเซ็กซี่ที่โชว์ได้จะยกอะไรโชว์บ้างอย่าต้องติดตามแล้วกันโชว์น้องสาวได้มั้ยอุ๊ยอันนี้มันจะโอเคเหรอคะคุณแม่อ้าวก็ฉันยังมีน้องสาวฉันยังอยากโชว์น้องสาวคือตรงไหนคะของคุณแม่ค่ะอ้าวมีก็รับกันอ่ะส่วนนึงเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะและแค่นั้นไม่พอน้องอูขาค่ะยังไงคะคือได้บริโภคข่าวได้อ่านข่าวบ้างมั้ยอะไรเอ่ยข่าวในแต่ละวันเนี่ยปัญหาประการประสบอุทกภัยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานล่าสุดนี่ภาคเหนือน้ำเริ่มมาอีกแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งแถวอยุธยาอย่างเงี้ยหลายพื้นที่ก็เริ่มสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจริงๆแล้วหลายทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคนในวงการบันเทิงหรือหลายคนเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันคุณผู้ชมอย่างศิลปินนักร้องเนี่ยหลายๆคนหลายค่ายเขาก็มีการจัดคอนเสิร์ตมีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่ล่าสุดนี้งานนี้เลยนะคะจริงๆเราเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักนักร้องดังในยุค90กันเป็นอย่างดีเขากำลังจะจัดงานคอนเสิร์ตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสานในวันที่9สิงหาคมนี้ที่ร้านสหรัฐสเต็กเฮาส์บางบัวทองด้วยคุณแม่ศิลปินนักร้องนะคะก็แต่ละท่านเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเป้ไฮร็อกอุ๊ยนี่ชอบมากคุณเจี๊ยบพิสุทธิ์โอ้โหร็อกคุณทัศน์ณตะกั่วทุ่งท้าไฟโอ้นักร้องแต่ละท่านต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเกิดทันคุณจะรู้จักนักร้องยุคนั้นเป็นอย่างดียุคนายตี้ยุคนายตี้ยุค90ยุคที่เขาบอกว่าวงการเพลงเนี่ยกำลังเฟื่องฟูถึงขีดสุดใช่นักร้องแต่ละคนเนี่ยแจ้งเกิดในยุคนั้นเยอะมากค่ะคือเอาเป็นว่ารวบรวมนักร้อง
องในยุค90มีใครกันบ้างเมื่อกี้ส่วนหนึ่งนะที่เราบอกไปจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะนอกจากพี่เป้ไฮร็อกแล้วยังมีพี่โป่งหินเหล็กไฟไอ้เธอมันคือหนังแมวยศวัตรนี่ไอ้เธอมันคือปีศาจที่เซ็กซี่อ้าวร้องมากเกินไปนี่ป่ะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เพลงเกิน7คำหรือยังเกินแล้วไม่ได้นะอ่ะต่อไปศิลปินวงต่อไปนะคุณปูแบล็คเฮดค่ะนะคะมาร่วมงานด้วยคุณกบแท็กซี่นะคะคุณสุกัญญามิเกลนะคะน้องพันธ์วรการก็มาร่วมร้องเพลงด้วยนะคะต้องบอกว่าการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยไร้ค่ายไร้สังกัดมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือหัวใจรักคนไทยด้วยกันถูกต้องนะตอนนี้ก็ต้องแบบช่วยเหลือกันนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณเอสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานนี้ได้จริงๆแล้วอยากจะบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยคุณได้รับความสุขกันอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าศิลปินเนี่ยเขาไปมีเพลงเพราะๆเพลงดังๆไปร้องในงานคอนเสิร์ตนี้แต่คุณเนี่ยเพียงแค่ซื้อบัตรไปสนุกยังไม่พอไอ้เงินส่วนนี้เป็นเงินที่คุณจะได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องทางภาคอีสานภาคเหนือด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวห้ามพลาดเรามีรายละเอียดมาฝากกันและที่สำคัญเราจะมีศิลปินที่ไปร่วมงานนี้ด้วย2ท่านที่จะมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการท่านแรกแน่ๆมาถึงแล้วคือพี่เป้ไฮร็อกแฟนนี่มันแฟนคลับตัวจริงเลยพี่เป้มาแล้วอยู่ในห้องแต่งตัวคือเราเนี่ยเป็นคนชอบศิลปินวงร็อกอยู่แล้วร็อกอัมพันธ์พี่เป้ไฮร็อกใช่ไหมเฮ้ยเราลองได้ถ้าเกิดยุคเดียวกันหรอถ้าเกิดยุคเดียวกับฉันหรอเปล่าว่าแต่ตอนนั้นน้องเป็นเด็กแล้วคุณพ่อคุณแม่น้องชอบไงแล้วเดี๋ยวนี้ยุคมันแบบไปไกลมากแล้วต่อให้เป็นเพลงในอดีตนะเราก็มาฟังยูทูบได้แต่น้องทันอยู่นะน้องแบบตอนเด็กๆเลยจำได้เพลงนี้ดังมากแต่ว่าเป็นเพลงที่เหมือนมาร้องใหม่ในแบบฉบับของร็อกอัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังมีพี่เจี๊ยบพิสุทธิ์ด้วยวันนี้ก็น่าจะมานะมานะคะมาในรายการนะคุณผู้ชมอยากเจออยากคุยอะคิดถึงนักร้องเก่าๆคิดถึงบทเพลงเก่าๆงานเพลงที่เขาบอกว่าเป็นอมตะเนี่ยคือน้อยครั้งนะที่เราเนี่ยจะฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าประทับใจรู้สึกว่าเข้าไปในโสตประสาทตอนนี้กำลังคิดถึงศิลปินเก่าๆอยากให้ศิลปินเก่าๆแต่ละท่านเนี่ยกลับมาโชว์พลังเสียงกลับมาออดอ้อนแฟนเพลงอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วกลับมาช่วยกันในครั้งนี้อู้ถือว่าแบบโอ้โหต้องยกนิ้วให้เลยนะคุณผู้ชมแต่ละคนเข้ามาแบบด้วยกำลังใจที่มีให้กับคนไทยที่กำลังเดือดร้อนอยู่และนอกเหนือจากนี้ก่อนที่เราจะได้เจอกับพี่เป้แล้วก็พี่เจี๊ยบอย่างนึงบางคนบอกว่าอ่ะฉันอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตและอยากจะมีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้ทำยังไงอันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่าน่าจะมีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมสำหรับใครที่อาจจะแบบอยากสมทบทุนแต่เดินทางมาไม่ได้อันนี้คุณผู้ชมต้องรอติดตามกันนะยังไงก็สามารถที่จะเจอกับพี่เป้ไฮร็อกแล้วก็พี่เจมส์พิสุทธิ์ได้ในช่วงหน้าตื่นเต้นอะหัวใจเต้นตุบตุบเอาตุบอย่างนี้แล้วอย่างนั้นเลยใช่ไหมอยากเจอนักร้องร็อกในดวงใจของดิฉันหัวใจเหมือนอยากจะกระโดดออกมาข้างนอกเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะทั้งแฟนคลับของพี่เป้ไฮร็อกแล้วก็พี่เจมส์พิสุทธิ์รวมถึงสาวๆหนุ่มๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องขนเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแว็กซ์กันในรายการอย่างแน่นอนกับ Miss Million Wax นะคะกำจัดขนดกรบน้องหนูแว็กให้สาวๆหมดกังวลเฉิดฉายได้อย่างมั่นใจทั้งหมดนี้ติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์คุณไม่กล้ายกกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจลูกเรา4ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็ง
ะได้ภูมิใจแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะในช่วงคนดังขอโชว์วันนี้คนดังจะมาเชิญชวนผู้ชมทำดีค่ะเพราะเมืองไทยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ช่วยเหลือการใครเดือดร้อนใครมีปัญหาใครประสบภัยอะไรเราก็พอช่วยตามกำลังที่จะช่วยได้แน่นอนนะตอนนี้คนในแวดวงบันเทิงนะคะก็ระดมกำลังแรงกำลังกายช่วยกันมากๆเลยโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเรามี2ศิลปินค่ะพี่เรซี่นั่นคือพี่แป้ไฮร็อกกับพี่เจี๊ยบพิสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นนักร้องดังในยุค90ณตอนนี้ก็ยังมีแฟนคลับที่คิดถึงพี่ๆแต่พวกเขาบอกเลยนะคะว่าครั้งนี้จะควงแขนกับเพื่อนๆนะแบบไร้ค่ายไร้สังกัดค่ะมาร่วมทำสิ่งดีๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทางภาคอีสานและภาคเหนือค่ะพี่เรซี่ค่ะค่ะถูกต้องนะคะและตอนนี้เขาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะพี่เป้ไฮร็อกและพี่เจี๊ยบพิสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องกราบลงไปสวัสดีแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นนักร้องในดวงใจมากดิฉันเกิดทันร็อกอัมพันอู้ก็ทันเหมือนกันแต่อู้อาจจะยังเด็กๆอยู่ในตอนนั้นนี่ต้องบอกกันก่อนเลยว่าครั้งนี้เนี่ยพี่ๆมาทั้งทีบอกได้เลยนะคะว่ามาพร้อมกับสิ่งดีๆด้วยครับผมนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอนิดนึงแล้วกันเพลงดังในตอนนั้นเนี่ยเป็นเพลงที่แบบดังมากๆถ้าพูดถึงพี่เป้ให้ร้องคือเพลงอะไรคะชุดไหนฮะเอาอัลบั้มอะไรฮะเอาอัลบั้มที่รวมตัวกันนะคะร็อกอัมพันน่าจะเป็นเพลงพิษรักฮะพิษรักแล้วก็ไหนว่าจะจำประมาณไหนว่าแต่ร้องเยอะไม่ได้เกินเจ็ดคำไม่ได้นะคุณขาเกินเจ็ดคำไม่ได้เกินเจ็ดคำเพลงนี้ชอบมากประเทศนี้เกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นครับนิดนึงนะอย่างพี่เจี๊ยบล่ะครับเพลงที่แบบฮิตเลยก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นเพลงอะไรคะของผมก็อาจจะเกือบดังครับแต่ประมาณนั้นนะฮะอีกนิดนึงจะดังมากเลยก็นี่มีในเรื่องของเพลงรักไปช้ำไปไม่ต่างกันโอ้โหไปยังนะครับนี่พี่เจี๊ยบค่ะขอโทษนะคะย้อนกลับไปกี่ปีแล้วครับพี่เจี๊ยบค่ะตอนนั้นน่าจะจะ20กว่าปีมั้งครับ20กว่าปีตอนนั้นผมยังเด็กน้อยเลยคุณจะเท่มากเลยอ่ะนี่พี่เจี๊ยบนี่คือเป็นภาพแห่งความคิดถึงนะคะแฟนเพลงหลายคนเนี่ยคิดถึงอยากจะให้นักร้องรุ่นเก่าๆเนี่ยรุ่น90เนี่ยกลับมานะคะซึ่งขออนุญาตถามนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหายหน้าหายตาไปไหนกันมาบ้างคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้หายนะฮะอย่างเจี๊ยบก็มีงานผมก็
้อนลูกน้ำขายเครื่องกรองน้ำเอาได้ปล่อยคือจริงก็ไม่ได้หายครับเราก็เล่นคอนเสิร์ตด้วยกันอยู่ครับเล่นคอนเสิร์ตจนตลอดมีตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยครับก็ตลอด20กว่าปีเนี่ยนะคะที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากันเล่นคอนเสิร์ตก็คือเล่นคอนเสิร์ตตลอดเลยเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวหรือว่ารวมตัวกันแบบนี้ตลอดครับก็เดี่ยวบ้างรวมบ้างแล้วแต่ร้านแล้วแต่ผับแต่ละที่ที่จ้างออกไปอะไรเงี้ยส่วนมากจะรวมกันมีพี่โป่งมีพี่เสือมีอะไรเนี่ยรวมๆกันเห็นเงียบๆก็ยังคบกันอยู่นะคะก็คบกันยังคบกันอยู่ยังรักกันอยู่แต่ว่ามีการเดินสายส่วนใหญ่มีเดินสายทั้งในประเทศต่างประเทศมีไปก็มีบ้างล่าสุดเจี๊ยบพงไปญี่ปุ่นมาไปเป็นตัวแทนของศิลปินไทยครับไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่งานที่โอซาก้าครับเฟสติวัลเรียกว่าไปโชว์ความเป็นไทยเลยก็ผมไม่ได้ไปด้วยพี่เป้ติดถ่ายหนังใช่ไหมพี่เป้ถ่ายหนังเหรอคะไม่มีละครมีละครมีละครอยู่อ๋อมีละครอยู่แสดงว่านอกเหนือจากการที่เราได้เห็นพี่วิจับไมค์ก็จะเห็นในเรื่องของการแสดงด้วยแนวไหนคะคาแรคเตอร์เป้แย้มนิดนึงโอ้โหแนวแบบอินเตอร์เดียมากเลยฮะเป็นแบบนั่งแบบเกาะต้นไม้แล้วก็แบบว่าไม่มีวิ่งไม่มีวิ่งฮะไม่มีเดี๋ยวนี้มีรถแล้วฮะไอ้รถคล้ายๆจักรยานฮะมันมีเครื่องแล้วแต่นี้ไม่ต้องวิ่งนะค่ะก่อนไอเดียต้องวิ่งแสดงว่าไม่นานเกินรอได้ชมใช่ไหมคะครับผมปลายปีฮะปลายปีเอาล่ะวันนี้นอกจากมาอัปเดตในเรื่องของผลงานของพี่ๆให้หายคิดถึงกันแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการนึงนะคะเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทางภาคเหนือและภาคอีสานที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ตอนนี้ขออนุญาตค่ะพี่ๆคะเราต้องช่วยกันแชร์นิดนึงค่ะครับโทรศัพท์มาไหมคะเอามาไหมฮะอยู่ในกระเป๋าเอาอยู่ในกระเป๋าโทรศัพท์พี่เจี๊ยบเป็นซัมซุงเล็กๆแบบรุ่นอาม่ารุ่นอาม่าคือโทรศัพท์เป็นชายุคเดิมอยู่ถึงแล้วว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วนะคะแต่โทรศัพท์ก็ยังเป็นรุ่นอาม่าอยู่ของผมยังมีเสากลางรุ่นนี้หายากด้วยอันนี้ร้านของเก่าผมใหญ่มากเลยถึงต้องหิ้วมาโอ้ยรุ่นนั้นเลยออนไลน์รุ่นมีเสาด้วยฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะคะเพราะว่าโครงการนี้อยากจะให้กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆค่ะเป็นโครงการที่คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้ได้นะคะเพราะว่าเขารวมตัวกันนะคะที่จะจัดงานคอนเสิร์ตขึ้นสำหรับคอนเสิร์ตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสานนะคะครั้งนี้ศิลปินไปเยอะมากมีใครบ้างคะพี่เจมส์พี่เต้ก็มีพี่ทัศน์นักตะกั่วทุ่งครับแล้วก็พี่โป่งหินเล็กไฟครับพี่ทัศน์นี่ก็เพิ่งล่าสุดไปออกหน้ากากนักร้องครับหนูเชียร์อยู่หน้ากากตุ๊กแกไม่ใช่ล้อป่านี่พี่ดูใช่ไหมคะนี่พี่โป่งหินเล็กไฟนะฮะแล้วก็มีพี่กบพี่กบแท็กซี่พี่กับแท็กซี่ดีฮะพี่กับแท็กซี่นี่คือไร้ค่ายร้านสังกัดเลยใช่ครับแล้วมีพี่ปูแบ็คเฮดแล้วมีสุกัญญามิเกลนะครับแล้วก็มีน้องพันธ์ด้วยครับน้องพันธ์มาช่วยด้วยค่ะแต่ละคนนี่เป็นนักร้องมากฝีมือกันทั้งนั้นเลยและแต่ละคนเนี่ยคิวทองด้วยรวมตัวกันได้ยังไงคะก็จริงๆแล้วมันมีศิลปินอีกเยอะที่สนิทกันแต่ว่าไม่สะดวกคือไม่ว่างฮะทุกคนติดงานอยู่หมดแต่คนที่มานี่คือแบบพี่ว่างใครว่างก็อยากมาช่วยครับผมมาได้ใจจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเขาไม่ว่างกันอ๋อแต่จริงไม่แน่หรอกตอนคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะมีนักร้องเซอร์ไพรส์ของแบบแจมไม่แน่ไม่แน่เห็นก็มีโดมอ่ะผมหลายคนเหมือนกันฮะก็ว่าอยากมาช่วยอะไรเงี้ยขออนุญาตถามค่ะพี่จุดรวมตัวทำคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบดูข่าวมากแล้วก็แบบเห็นข่าวน้ำท่วมที่อีสานอะไรเงี้ยก็ตัวเองก็รู้สึกว่ามันสะท้อนถึงตัวเองซึ่งเมื่อก่อนผมอยู่บางปะทองครับตอน4 5 5 4 5 4มิดเลยไหมครับหน้าอกกับอ้านผมแล้วผมใช่แล้วผมก็รู้สึกแบบมันแบบมันเหมือนโลกแตกเลยนะตอนนั้นที่ผมอยู่มา3เดือนเต็มๆแล้วผมไม่เป็นอ่านผมดูอยู่บ้านนะมันมีความรู้สึกว่าเราลำบากน้ำตลิ่นมันมีค่าสำหรับเรามากผมเป็นคนที่ไม่ชอบทานแบบพวกน้ำอัดลมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่น้ำทุกคนที่แบบโอ้โหเวลาเจอที่แบบก็ต้องดกเป็นคนอดอยากเลยฮะแบบมันเยอะมันกล้าหายน้ำมากแสดงว่าพี่เป้เนี่ยเข้าใจรสชาติของการอดอยากเมื่อก่อนไม่เคยกินแบบปลากระป๋องแบบไม่เคยกินแบบอะไรผักกาดกระป๋องอะไรเงี้ย
เดี๋ยวนี้กลายเป็นชอบไปเลยเพราะว่ามันกิน3เดือนผมกินแต่อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยต้องถามว่ามีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเราไหมคะมันมีของมาแจกแต่ว่ามันจะไม่ถึงบ้านเป้บ้านเป้จะอยู่หลังริมหลังสุดท้ายเลยมันมีความรู้สึกว่าก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นศิลปินดังก็แล้วแต่ก็ต้องรอความช่วยเหลือใช่ใช่ครับทุกคนรู้ฟังแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้นะคะที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ก็กำลังรอความช่วยเหลืออยู่นี่ฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยแล้วล่ะเรารู้สึกว่าเรามันลำบากตอนที่เราน้ำท่วมก็เลยปรึกษาเจฟแล้วก็เลยปรึกษาเพื่อนทุกคนแล้วก็เพื่อนที่ร้านที่จะเล่นคอนเสิร์ตคือพี่ต้นสารัตอะไรเงี้ยก็เฮ้ยจัดคอนเสิร์ตหารายได้ให้คนอีสานกันก็เลยเป็นการจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาครับผมอย่างกับพี่เจี๊ยบล่ะคะพี่เป้เขาชวนว่ามาทำคอนเสิร์ตการช่วยเหลือคนน้ำท่วมพี่เจี๊ยบว่ายังไงบ้างคือ เรื่องนี้อย่างกลุ่มของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนกับมีสายสคอยเชื่ออยู่แล้วก็คือพอมีเรื่องอะไรที่เราต้องเหมือนกับช่วยเหลือสังคมหรือคืนกลับให้กับสังคมเนี่ยเราทันทีเมื่อหลายปีก่อนเราก็รวมตัวกันอย่างนี้นะแต่ตอนนั้นเราจัดที่กรมประชาสัมพันธ์ช่อง11ก็คือเที่ยงวันยันเที่ยงคืนใช่ไหมผู้ใหญ่ให้เวลาไปเลยเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยแต่ว่าขอเว้นช่วงเวลาถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนัก2ทุ่มแล้วก็ระดมทุนได้ไป10กว่าล้านโอ้เราจะมีกลุ่มของเราซึ่งแบบใครก็ได้เดือดร้อนหรือไม่จะเป็นศิลปินที่เดือดร้อนอย่างล่าสุดมือกองวงไฮวอล์กที่ป่วยเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยก็เราก็จะมีกลุ่มของเราปรึกษาเจฟก็จัดงานคอนเสิร์ตช่วยเป็นค่ารักษาก็จริงๆแล้วกลุ่มเราก็ต้องการช่วยเหลืออยู่แล้วด้วยนะคะเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยแล้วมาสรุปที่ศิลปินแต่ละท่านได้ยังไงคะว่าต้องเป็นคนนี้คนนั้นจริงๆแล้วศิลปินเยอะมากที่สนิทกับเราไม่ว่าจะเป็นพี่เสือพี่หนึ่งไวท์ออเซอร์เวนอะไรที่แบบสนิทกันแต่ว่าต่างคนก็ต่างมีภาระติดทุกคนแต่คนที่มาเนี่ยคือแบบพี่บอกว่าผมไปครับพี่บอกว่าผมไปอย่างน้องพันอะไรโทรหาครับว่างครับพี่เดี๋ยวผมช่วยอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเราก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยบางท่านก็ยังมีสังกัดอยู่ใช่บางท่านก็อาจจะมาร้องเพลงให้เราไม่ได้อะไรอย่างนี้อ๋อไม่เกี่ยวครับไล่ค่ายไล่สังกัดเลยไม่มีไม่มีเวลาเราจะช่วยใครสักคนคือแบบไม่มีสังกัดไม่มีค่ายแล้วคือความเป็นแบบความบริสุทธิ์ของหัวใจครับมันพูดเต็มยาค่ายอะไรก็จัดการเขาเป็นอะไรครับอ๋อแล้วมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะอย่างกับพี่เจี๊ยบกับพี่เป้อย่างเงี้ยแบ่งหน้าที่ยังไงคะว่าคนนี้ต้องทำงานด้านนี้หรือคนนี้จะต้องไปอยู่ในส่วนไหนบ้างคือวันนี้พอเรารู้จักกันมามากกว่า20กว่าปีนะครับแค่มองตาก็เข้าใจแล้วมันคือเราแล้วเราต้องใส่แว่นไงคือวันนี้พอเป้บอกอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมว่าเราจะจัดงานก็โพสต์ข้อความขึ้น Facebook ใช่ไหมครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็พี่ต่อต่อวังดูเนี่ยพี่ต่อช่อง8เนี่ยครับเขาก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่คือสิ่งดีๆแบบนี้คือเขาขอมาร่วมคือขายทอดสดให้ฟรีมาร่วมทำก็ช่วยเหลือสังคมแบบนี้ผมว่าแล้วก็จะขึ้นในเรื่องของเบอร์บัญชีในเรื่องของการบริจาคแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับใครที่ดูอยู่ที่บ้านก็สามารถบริจาคได้ครับที่ร้านสาราสเต็กเฮาส์อยู่บางบัวทองแล้วตอนนี้จะมีเต็นท์บริจาคอยู่ตอนนี้มีของบริจาคเยอะมากในเต็นท์นะครับจะมีน้ำดื่มมีข้าวปลาอาหารแห้งอะไรเงี้ยทุกคนจะบริจาคกันเยอะแสดงทุกคนมีอะไรไม่เฉพาะเงินเท่านั้นของก็สามารถร่วมบริจาคแล้วหลังจากคอนเสิร์ตประมาณวันที่13ฮะเราจะเดินทางหลังจากปิดร้านเราจะเดินทางไปแจกด้วยมือของเราเองแล้วก็จะจัดทริปเล็กๆใครที่อยากไปก็ตามพวกเราไปได้นะครับขอไปร่วมทริปนี้ได้ใช่อยากจะไปช่วยกันจริงๆเราไปช่วยกันลงพื้นที่เราจะเอาเรือไปเอาอะไรไปเพื่อจะไปแจกกับมือเดี๋ยวผมก็ขอติดรถพี่เป้ไปสักคนนะครับไม่ได้รถเต็มโอ้แสดงว่าคนอาสาไปกันเยอะมากใช่แล้วก็จะมีเพื่อนๆที่แบบขับ4 wheel สูงๆอะไรเงี้ยมาหลายคนเหมือนกันแต่รถที่ไปรถต้องสูงนิดนึงใช่ครับแต่เรามีเรือไปด้วยครับบ้านผมมีเรืออยู่แล้วตอนนี้ที่บ้านก็ยังมีเรืออยู่ตอนที่ดำด้วยซื้อเรือแล้วพกเรือติดบ้านเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ใช้เรือเราลำบากมากต้องซื้อต้องใช้เรือแต่ว่าพูดถึงในส่วนของคอนเสิร์ตนี้นิดนึงจะมีขึ้นในวันไหนที่ไหนแล้วคนจะหาซื้อบัตรได้ยังไงคะวันที่9สิงหาเนี่ยถึงนี้นะครับแล้วก็บัตรนี่ขายหน้างานหรือจะจองโต๊ะก็ได้ฮะจองโต๊ะที่ร้านสาราสเต็กเฮาส์ในรายละเอียดใน Facebook เป้ก็ได้ครับ Facebook ก็จะเห็นแล้วว่ามีรายละเอียดมีเบอร์โทรศัพท์
โทรจองโต๊ะได้ตอนนี้มันจะหมดแล้วครับจริงเหรอมีจำนวนจำกัดด้วยเหรอจริงๆร้านจุได้เยอะมากนะครับมีเป็นร้อยโต๊ะเลยนั่งจุได้เป็นพันคนแต่ว่าตอนนี้มันจะเต็มแล้วฮะต้องรีบต้องรีบเป็นหน่อยต้องรีบโทรไปสำรองบัตรได้นะคะหรือโทรไปสอบถามได้เลยคุณผู้ชมขาที่เบอร์094นะคะ470-1122 0876979138ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือใครที่มีข้าวสารอาหารนี่นี่สำคัญแต่ตอนนี้ผมดูข่าวล่าสุดเขาอยากได้ไฟฉายมากเลยเวลาเขาจะกลางคืนเขามองไม่เห็นแบบว่าไฟฟ้ามันใช้ไม่ได้เขากลัวพวกตะขาบพวกงูอะไรสิ่งที่มีพิษนะฮะมันน้องไม่เห็นมันสำคัญมากเลยตอนนี้ก็ตอนนี้ต้องการไฟฉายใช่แล้วก็ข้าวสารข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องการผ้าอนามัยนี่ก็สำคัญอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันใช่บางทีคนอาจจะนึกไม่ถึงแต่ผู้หญิงก็มีเหมือนกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆนะคะก็ติดต่อซื้อบัตรหรือติดต่อเข้าไปได้ถ้าเกิดอยากจะบริการสิ่งของจะรวบรวมไว้ที่ไหนยังไงอะคะก็ที่ร้านมีเต็นท์ที่ร้านสารัตมีเต็นท์รับรองแบบมีของแบบบริจาคเยอะมากค่ะเป็นใหญ่มากครับเป็นใหญ่มากเพราะฉะนั้นมาเลยรับไม่อั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่างานในวันที่9สิงหาคมจะมีขึ้นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะคอนเสิร์ตจะเล่นตั้งแต่2ทุ่มค่ะ2ทุ่มยาวไปนะคะ2ทุ่มจนถึงกี่โมงคะหรือว่าจนสว่างเลยถ้าที่ร้านจะเปิดได้ถ้าแขกไม่ออกก็จะเล่นได้โอ้ก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วมีการแบ่งคิวศิลปินยังไงบ้างคะนักร้องเยอะคิวก็ต้องแน่นเลยก็กำลังทำตารางอยู่ว่าให้ใครขึ้นก่อนขึ้นหลังอะไรเงี้ยพี่เจมส์ได้ยืนพื้นแล้วนะพี่เจมส์ไม่เคยต้องไม่ยืนเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรด้วยครับรับของบริจาคทุกอย่างแล้วเราจะมีกล่องบริจาคจะเดินบริจาคในร้านอะไรเงี้ยใครที่จะหยอดใส่กล่องก็10 20 100เนี่ยอะไรแล้วแต่อยากทำบุญก็ได้บุญนะค่ะแต่บางคนบอกว่าเขาอยากมาร่วมงานมากเลยแต่ว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดอยากจะร่วมทุนในครั้งนี้จะมีเลขบัญชีบอกได้ไหมคะทางเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีได้ไหมเปิดช่อง8เปิดช่อง8แล้วดูเลยครับไม่แน่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเบอร์บัญชีอีกทีนะหรือ Facebook พี่ๆมีไหมคะที่บอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆไหนคะพี่ก็เข้าไปเป้ไฮร็อกพี่ว่าเป้ไฮร็อก Facebook ผมเป้ไฮร็อกกันนั่นเองเจอแน่นอนพี่เป็นภาษาไทยเลยนะคะรับรองว่าเจอเลขบัญชีถ้าเกิดใครที่อยากจะร่วมทุนในครั้งนี้แต่อย่างนึงบางคนบอกไปงานในครั้งนี้งานคอนเสิร์ตนี้จะมีเพลงอะไรที่ผลไปฝากกันบ้างคะพี่ๆ2คนนะคะมันเยอะมากเยอะมากแสดงว่านั่นนึงเลยอยากฟังเพลงอะไรตะโกนขึ้นมาเลยนี่ขอมาหน้างานเลยจัดให้พิเศษมากอยากฟังเพลงอะไรอู้เตรียมเลยเร็วนี่ไงไอวิลสวายหนูอยากฟังไอวิลสวายโอ้เพลงนี้อยากเล่นเดี๋ยวพี่เจี๊ยสะบัดอยากฟังเพลงนี้เดี๋ยวพี่ต้องเตรียมขนนกไว้รอเลยเอาไหนว่าจะจำได้ไหมคะได้ยังไงก็เล่นอยู่แล้วยังไงก็เล่นอยู่แล้วค่ะใช่แต่ว่าวันนี้จะไม่เล่นโชว์งานเพราะวันนี้ลิขสิทธิ์ไงอ๋อเหรอไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้ไม่ได้จะลองนิดนึงได้ไหมคะเจ็บนิดนึงโอ้โหไว้รอคืนนั้นดีกว่าพิเศษคืนนั้นเลยพิเศษคืนนั้นเลยนะคุณผู้ชมพูดถึงน้ำท่วมอย่าว่าที่บางบัวทองเลยครับแถวลาดพร้าววังหินเนี่ยก็ท่วมครับคือวันนั้นคือถ้าใครไม่มีกระบะยกสูงคือไปไหนมาไหนไม่ได้เลยมีช่วงนึงนะที่ฝนตกอยู่ข้างในเนี่ยน้ำท่วมหน้าแถวเกษตรนี่เป็นท่าเรือผมก็เอารถไปยกสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปขับช่วยพี่ๆน้องๆที่อยู่บริเวณนี้ครับแต่เกษตรศาสตร์รังสิตจริงๆมันจะไม่ได้เป็นบ้านเราที่เดียวนะครับจีนตอนนี้ก็หนักเหมือนกันนะที่ต่างประเทศแต่ละประเทศมันก็ขอบ่นนิดได้ไหมฮะได้ค่ะเต็มที่เลยค่ะวันนั้นเนี่ยพวกเราที่ขับรถกระบะยกสูงใช่ไหมครับเราเป็นฮีโร่เลยแต่วันนี้กฎหมายท่านบอกว่ารถยกสูงเป็นรถผิดกฎหมายโอ้โหวันนี้เรากลายเป็นผู้ร้ายรถทุกคันก็ต้องจมน้ำกันไปอย่างเงี้ยหรอคะห้ามยกสูงน้อยใจมากเลยครับไม่ยากแหละก็ใช้แบบเป็นรีโมทนะฮะที่รถแต่งใช่ไหมยกขึ้นยกขึ้นยกลงเนี้ยได้อันนั้นมันแพงนะครับแต่เราตั้งใจช่วยคนใช่ครับแต่กลับถูกแบบนี้วันนี้ว่ากันเรื่องกฎหมายท่านเขียนไว้แต่ว่ากฎหมายก็เกิดจากมนุษย์เป็นผู้บัญญัติขึ้นค่ะอาจจะต้องขอความเห็นใจไปเพราะว่าเหตุคือในบ้านเมืองเราเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติโอ้โหแน่นอนแน่นอนปีละครั้ง2ครั้งแน่นอนฮะใช่นี่กรุงเทพนี่ก็เจอบ่อยๆตกหนักๆติดต่อกัน 2-3 วันนี้ท่วมแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่แน่ผู้ใหญ่อาจจะ
ห็นใจเราเหมือนมากอย่างพัทยาเนี่ยฝนตกหนักๆท่วมเลยเป็นทุกทีเลยนะใช่พัทยานี่ตัวดีเลยรถลอยแบบโอ้โหอยากจะบอกท่านผู้ออกกฎหมายท่านกรุณาคิดเยอะใจเย็นพี่ใจเย็นขออนุญาตหนูขออนุญาตถามนะคะอย่างเราลุกขึ้นมาทำความดีเนี่ยช่วยเหลือผู้คนเนี่ยมันจะมีอีกหลายกลุ่มที่บอกว่าทำงานเอาหน้าทำบุญเอาหน้าพี่เตรียมรับมืออย่างไรครับพวกนี้ใช่ไหมครับผมจะมีของฝากให้ฮะผมจะเตรียมโทนน้ำไปให้โทนน้ำแก้อะไรฮะน้ำกัดตีน้ำกัดเท้าแก้เท้าสวยผู้ประเภทมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำเดี๋ยวผมจะแจกให้เย็นพี่เจี๊ยบกินอะไรมาวะเนี่ยดุหรือเปล่าคือมันจะต้องมีคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วผมว่ามนุษย์ทุกคนมันมีอย่างนี้อยู่แล้วมีทั้งดีทั้งไม่ดีผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราจัดด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าแบบเฮ้ยมันจัดแล้วเอาหน้าเอาตาเอาอะไรข้างบนรู้ฟ้าดินรู้ว่าเราจัดด้วยความบริสุทธิ์ใจผมไม่ซีเรียสฮะใครจะด่าว่าเฮ้ยเอานู่นเอานี่เอานั่นแบบไม่สนนะฮะขอให้เพียงว่าคนที่ลำบากเขาได้รับเขาอยากจะได้แค่นั้นเองพอแล้วคือตั้งใจทำด้วยใจเลยใช่ใช่คือจริงๆดารานักแสดงนะตอนนี้ที่ไปร่วมช่วยเหลือกันเยอะมากเยอะมากแต่ก็ไม่วายเจอพวกเรามากเมื่อทราบภาพบ้างอะไรบ้างก็เจอกันเยอะเหมือนกันอยากจะฝากบอกอะไรพวกนี้ค่ะถ้าสร้างภาพสร้างภาพแห่งความดีเนี่ยผมอยากให้ประชาชนทุกคนร่วมกันสร้างภาพแห่งความดีสร้างภาพแห่งน้ำใจนะครับแล้วผมมองว่าวันนี้พี่น้องทุกคนคือกำลังสำคัญไม่ว่าคุณจะทำงานอาชีพไหนคุณเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติแต่จริงๆแล้วนะครับไอ้เรื่องแบบนี้ถ้าคนไม่เจอกับตัวไม่รู้สึกอย่างเมื่อก่อนที่ผมน้ำตู้แล้วผมไปหารายได้ที่ระยองไปเล่นคอนเสิร์ตที่ระยองเพื่อจะหารายได้มาช่วยคนบางวันทองอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปคุยกับผู้ที่จัดงานคือเขาแบบไม่ได้มีน้ำตู้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วบอกแต่หน้าเราเลยเศร้ามากเขาบอกเป้เป็นไรอ่ะบอกอ๋อไม่เป็นไรพี่แบบเศร้าๆเซ็งน้ำเฮ้ยแต่พี่รู้สึกพี่ไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบเดือดร้อนอ่ะก็มึงไม่เจอมึงไม่เจอแบบเราใช่ไหมมึงไม่เป็นเหมือนกูใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยคนมันไม่เจอกับตัวก็แบบไม่เห็นรู้ส่งไปหลังน้ำตาจริงๆนะจริงๆนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าโอ้มันทุเรศฮะอย่างน้อยไม่ช่วยอะไรเลยก็ช่วยหุบปากซะดีกว่านะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างที่ทั้งพี่เจี๊ยบพี่เป้บอกคือทุกวันนี้ถ้าเกิดหลายคนบอกจะว่าดาราสร้างภาพก็สร้างภาพในทางที่ดีอ่ะแล้วทำไมจะไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ช่วยกดแชร์กันไปเยอะๆแล้วกันดังนั้นดังนี้นะคะใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของงานคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ให้พี่เจี๊ยบแล้วก็พี่เป้ฝากนิดนึงค่ะสำหรับหลายๆคนที่อยากจะไปซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะก็บัตรใกล้จะหมดแล้วนะก็อยากทุกคนใครที่อยากไปช่วยผมคิดว่าไอ้เรื่องคอนเสิร์ตเป็นเรื่องแบบปกติแต่ว่าอยากทุกคนไปช่วยมากกว่าอย่าเอาน้ำใจกับทุกคนไปช่วยกับคนที่เดือดร้อนจริงๆนะฮะถ้าเกิดเขาได้รับของจากเราซึ่งเราแบบมีจิตศรัทธาที่จะไปช่วยจริงๆเขาจะมีความสุขมากและสิ่งที่มีความสุขมากคือเขาขอขอบคุณนะที่มาช่วยถามจริงว่าเรามีความสุขไหมมีค่ะผมอยากได้แค่นี้ไอ้เรื่องคอนเสิร์ตมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่หรอกครับครับผมพี่เจี๊ยบเหรอคะวันนี้ก็คืออย่างที่พี่เป้บอกไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้ผมว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังแห่งการให้ค่ะวันนี้เราต้องให้แล้วก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการซ้อมระบบของพวกเราด้วยทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบเนี้ยค่ะพวกเราเตรียมพร้อมแล้วก็พร้อมที่ช่วยเหลือพี่น้องทุกๆคนนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เราจะรวมตัวกันหรือคนทุกวงการคนทุกอาชีพเช่นกัน มีปัญหาอะไรเราช่วยเหลือกันวันนี้เรามีเนี่ยประโยชน์ของโซเชียลอย่าง Facebook ใช่ค่ะอย่างเงี้ยเราใช้อย่างเงี้ยในการติดต่อสื่อสารกันใช้เป็นประโยชน์ครับแต่จริงๆเมื่อก่อนเพื่อนๆเตือนผมตลอดแล้วว่าแบบเฮ้ยจัดงานนี้เดี๋ยวคนจะหาว่าเอาหน้าเอาตาแหละแต่ถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผมเฉยๆเลยนะใครจะจะด่าผมว่าแบบหูเอาหน้าเอาแบบก็นี่ไงแจกแจกคือแบบสิ่งที่เราทำไม่สิ่งที่เราทำคือแบบเราไม่ได้หวังอะไรและรายได้ทุกอย่างเราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะเราช่วยจริงๆช่วยเต็มที่เลยอย่างที่บอกคือใครจะว่าอะไรไม่สำคัญเท่ากับใจเรารู้ดีที่สุดว่าเราทำอะไรกันอย่างจัดคอนเสิร์ตให้กับเพื่อนผมที่ชื่อตัวเอฮะคิดดูผมเล่นคอนเสิร์ตผมต้องดมยาดมผมไม่ไหวผมจะเป็นลมเพราะโอ้ทำงานเหนื่อยมากไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์รายการหรือรายการเลยก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตที่แบบโอ้ผมต้องเตรียมงานเองอะไรเงี้ยแต่โรคประจำตัวด้วยความดันเป็นความดันด้วยแล้วแบบให้ลูกสาวมาพัดพ่อไหวไหมอะไรเงี้ยแบบ
ไม่เป็นไรเราทำเราเหนื่อยแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งซึ่งแบบกำลังป่วยอยู่ให้อาการดีขึ้นแล้วก็พอใจแล้วเหมือนพระเจ้าอยู่หัวท่านได้บอกว่าการให้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดใช่ครับจริงๆเราสัมผัสได้เลยจากพี่ๆทั้งสองคนนะคะแล้วก็ความสุขที่สุดก็คือความสุขของคนที่ได้ให้เนี่ยแหละคุณผู้ชมดังนั้นมาร่วมกันให้ด้วยกันไทยช่วยไทยคนไทยต้องไม่ทิ้งกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับงานคอนเสิร์ตนี้นะคะจะจัดขึ้นนะคะที่บางบัวทองค่ะคอนเสิร์ตร้านสหรัฐสเต็กเฮาส์นะคะตั้งแต่คือจริงๆสามารถไปกันได้แต่4โมงแต่ว่าคอนเสิร์ตจะเริ่มประมาณ2ทุ่มนะคะคุณผู้ชมก็คือมีวันที่9สิงหาคมนะคะย้ำร้านอีกครั้งนึงร้านสหรัฐสเต็กเฮาส์นะคะบัตรราคา300บาทศิลปินไปกันเยอะมากอย่างที่เห็นเลยพี่โป่งหินเหล็กไฟพี่เป้ไฮร็อกพี่ปูแบล็คเฮดพี่เจฟพี่สุดนะคะแล้วก็ยังมีพี่กบแท็กซี่พี่สุกัญญามิเกลพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งพันวรการค่ะยังไงจดเบอร์หรือว่าแคปหน้าจอไว้ก็ได้ส่วนรายละเอียดเรื่องของการบริจาคเลขบัญชีอะไรเข้าไปดูใน Facebook ของพี่เป้ไฮร็อกพิมพ์ภาษาไทยไปเลยถ้าเกิดใครเดินทางมาไม่ได้อยากจะร่วมด้วยช่วยกันฝากด้วยว่าวันที่13ตอนเลิกลาประมาณ 14:00 เราจะเดินทางไปบริจาคใครที่อยากไปกับเราก็ไปด้วยได้ไปด้วยได้แต่ก็ต้องตรวจสอบตัวเองด้วยว่าร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าไม่ใช่ไปแล้วไปเป็นภาระคนอื่นอย่าไปนะไปเป็นลมอย่าต้องไปแบบร่างกายแข็งแรงนิดนึงหรือว่ามีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยขนไปช่วยเหลือกันนะคะข้าวสารอาหารแห้งต่างๆรวมไปถึงไปใช้ไปกันเราได้มีรถสูงๆอะไรเงี้ยไปก็สามารถช่วยเหลือได้เลยนะคะคนไทยต้องช่วยคนไทยนะคะคนไทยต้องไม่ทิ้งกันใช่แล้วค่ะแล้วฝากอย่างนึงคือชนะไปของเราจะมีถ่ายทอดด้วยนะคะในวันที่9สิงหาคมถ้าช่วยอะไรไม่ได้จริงๆคือไม่จำเป็นนะการช่วยกันเนี่ยบางคนบอกว่าไม่สะดวกเรื่องเงินคุณแค่กดไลค์แล้วกดแชร์กันไปเยอะๆนะคะเผื่อใครที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันเขาจะได้เห็นได้ชมภาพบรรยากาศในงานคอนเสิร์ตนะคะเข้ามาเลยที่ CH8 ในช่วงแต่ประมาณ2ทุ่มจะเริ่มไลฟ์สดๆทาง Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยแค่กดไลค์กดแชร์แค่นี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งกับงานคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้แล้วค่ะนี่พูดเจ๋งเต๊ะนี่ต้องให้เป็นพิธีกรในวันนั้นด้วยนะเออเอาป่ะด้วยป่ะไปช่วยป่ะสองคนเลยนี่ไปร้องเพลงเลยโอ้โหถ้าร้องเพลงวันแซงจัดนั่นเพลงสุดท้ายก่ะหนูขอปิดรายการนะตอนตีสี่ไม่เชิญนะครับเชิญนะครับได้ได้ไปเป็นพิธีกรเลยก็ดีนี่แต่ว่าพิธีกรมือหนึ่งก็อยู่นี่โอ้มันเขาไม่เป็นช่วยกันเล่นสุดท้ายนะแต่ท้ายสุดต้องขอบคุณช่อง8นะครับนี่ก็คือเป็นมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากเราก็อยากจะอวยพรให้กับช่อง8เนี่ยตอนนี้ถ่ายทอดสดทั่วโลกด้วยใช่มั้ยครับใช่ค่ะทั่วโลกนะครับคนเป็นหลักร้อยๆล้านได้ดูนะครับผมใช่ค่ะยังไงนะคะก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมค่ะติดต่อซื้อบัตรได้เลยนะคะที่เบอร์0944701122และ0876979138ค่ะนะคะแล้วก็ติดตาม Channel 8ของเรานะคะเพราะว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของคอนเสิร์ตด้วยว่าสามารถช่วยเหลือได้ที่ไหนบริจาคเงินได้ที่บัญชีอะไรเราจะมาอัปเดตให้กับทุกๆคนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่เป้ไฮร็อกแล้วก็พี่เจมพิสุทธิ์นะคะที่มาบอกต่อสำหรับงานคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปเราสร้างภาพดีๆนะคะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆหลายๆคนนะช่วงนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าใครที่มีปัญหาเรื่องของขนสารพัดขนเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเราจะมากำจัดแล้วก็จัดการโดยเฉพาะสาวๆนะคะที่เอาออกแล้วนะขนเอาไหมคะสนใจไหมคะขนหน้าอกขนหน้าอกเยอะมีอยู่เส้นเดียวยังไม่ออกขนหลายๆส่วนเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามกับการแว็กขนโดยมิสมิลเลนแว็กนะคะกำจัดขนดกรกน้องหนูแว็กให้สาวๆหมดกังวลเฉื่อยฉาได้อย่างมั่นใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาร่วมงานอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะจะเป็นงานอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงงานประกวดรอบตัดสินแกรนด์ไฟนอลมิสซิสโนเบิลควีนไทยแลนด์2017
ของสาวที่มีครอบครัวแล้วถ้าไม่บอกก็นึกว่าสาวอยู่แน่ๆเพราะแต่ละนางสวยเป๊ะปังยิ่งกว่าสาววัยรุ่นอีกต่างหากส่วนตำแหน่งจะเป็นของใครบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกอะค่ะที่แบบมาประกวดแบบนี้ปกติคือไม่ได้ประกวดอะค่ะใช่ค่ะคือมาที่นี่คือรู้สึกว่ามันมีมิตรภาพคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรแต่รู้สึกว่าได้เพื่อนอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ได้เป็นขวัญใจสื่อมวลชนค่ะรู้สึกยังไงบ้างนักข่าวก็รู้สึกดีใจอะค่ะเพราะว่าเรามาเที่ยวเนี้ยก็รู้สึกว่าคือตอนนี้เรามีอายุแล้วแต่คือเราก็อยากจะเหมือนรู้สึกว่าเป็นแบบยังสามารถทำหน้าที่แบบเหมือนคนโสดได้แต่ว่าไม่โสดแต่คือทำหน้าที่สองอย่างได้คู่กันอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจอะค่ะเตรียมตัวมาขนาดไหนคะในการประกวดครั้งนี้คือเตรียมตัวมาก็ประมาณ1เดือนแต่ว่าในที่นี้คือไม่ได้ฝึกเดินอะไรคือเตรียมตัวในที่นี้คือดูแลผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คิดค้นสูตรใหม่ๆให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยคือทำเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางด้วยอะค่ะก็พอมาประกวดเที่ยวนี้คือมันมีแรงบันดาลใจแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นด้วยจากสูตรตำรับของเราค่ะคือแล้วจะไปก่อนเป็นเหมือนออร์แกนิกจากที่แบบว่าใช้แบบก่อนใช่ค่ะของเราจะเป็นงานวิจัยของตาเองอะค่ะคือจะเป็นคนทำวิจัยเองคือปกติเนี่ยเป็นวิศวกรเคมีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คือปกติสินค้าเราจะเน้นเอาวัตถุดิบในเมืองไทยเข้ามาทำค่ะคือกดดันเพราะว่าโด่งดังเป็นแบบโซเชียลแชร์กดดันก็ไม่กดดันนะคะเพราะว่าในส่วนของตรงนี้คือเราก็อยู่ในวงการเกี่ยวกับพวกความงามแล้วก็ได้รู้จักสื่อมวลชนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมาประกวดเท่านี้คือแบบอยากได้เพื่อนมากกว่าที่แบบอยากได้คอนเนคชั่นอย่างเงี้ยค่ะเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อย
ไม่ต้องไปไกลใกล้ใกล้ใกล้แค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเงียบๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้าก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์โหยพี่เล็กคะช่วงนี้เนี่ยนะเวลาจะใส่เสื้อผ้าหรือเวลาจะทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าขนที่จึกแร้แล้วบางทีเนี่ยก่อนหน้านี้น้องใช้วิธีการโกนแล้วบางทีพอโกนไปแสบไปทาโลออนที่มีแอลกอฮอล์ไปรักแร้ดำทุกวันยังไม่กล้ายกจักรแร้ลงน้องอูขาสิ่งที่คุณแม่สอนคุณแม่บอกหลายๆรอบน้องอูไม่เคยเชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมขาขอฟ้องคุณผู้ชมแบบนี้เลยดีกว่านะคะเล็กซี่บอกว่าสมัยนี้มันมีนวัตกรรมมาใหม่เหล่าดารานักแสดงเซเลบคนดังต่างๆเนี่ยเขามีวิธีการใหม่นะคะในการดูแลขนในส่วนทุกส่วนของร่างกายค่ะนั่นคือการแว็กซ์รู้จักไหมคะคำว่าแว็กซ์รู้จักการแว็กซ์แต่ก่อนหน้านี้น้องเคยเจอการแว็กซ์ที่ทำให้เจ็บปวดทรมานใจมาก่อนคือมันแบบทำให้ผิวม่วงผิวไหม้แต่อันนี้เป็นการแว็กซ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่แตกต่างและดีกว่าใช่ไหมคะคุณแม่คือแว็กซ์แบบเก่าที่อู้รู้มาเนี่ยนะคะเป็นแว็กซ์แบบว่าเขาเรียกว่าอะแข็งแรงอ่ะดึงแล้วปรับน้ำตาเรดน้ำตาลาดอย่างนั้นนะฮะบางคนนะฮะไปบอกว่าแว็กบิกินี่แว็กบิกินี่เสร็จกลับมาน้องสาวบวมน้องสาวดำน้องสาวใช้งานไม่ได้จนสามีบอกว่าไปทำอะไรมานอกใจสามีมาหรือเปล่าถึงขั้นนี้ก็มีมาแล้วตายแล้วเพราะมันดำมากเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาวๆต้องให้ความสำคัญวันนี้อุ๊ไปล้วงลึกเคล็ดลับจากสาวสวยคนนึงเธอคนนี้เนี่ยนะทำอาชีพที่แบบมันก็ต้องมีโชว์ขาอ่อนโชว์แบบใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ในช่วงท้ายต้องมั่นใจตลอดเวลา
ซึ่งเธอจะมาเผยเคล็ดลับว่าโดยเฉพาะขนที่น้องสาวอย่างเงี้ยทำไมเวลาใส่ไปจะมาเผยขนที่น้องสาวให้เราดูในรายการเลยเหรอคืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีการโชว์หรือเปล่าคือต้องบอกแล้วว่าดาราหลายๆคนเนี่ยเขาก็ทำการเขาก็ทำการก็คือเวลาใส่บิกินี่ขนไม่แพรมออกมาใช่ถูกต้องเห็นไหมล่ะเวลาเขาถ่ายซัมมงซัมเมอร์กันเนี่ยมีใครบ้างดาราคนไหนบ้างที่ขนแพรมออกมาไม่มีเพราะเขาเลือกวิธีการแว็กแว็กแบบละเอียดอ่อนแล้วแว็กแบบถูกวิธีใช่แล้วดังนั้นวันนี้ค่ะใครๆก็มั่นใจตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นขนที่จักรแร้ไม่ว่าจะเป็นขนที่แบบน้องสาวของคุณหรือขนที่จุดไหนก็ตามคุณผู้ชมมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปถ้าคุณรู้จักวิธีการดีๆแบบนี้จากสาวสวยที่มีดีกรีเขาบอกว่าเป็นดีกรีถึงมิสแม็กซิม2015ไม่รอช้าดีกว่ามาล้วงลึกนะคะเกี่ยวกับความลับของเธอค่ะต้อนรับด้วยนิ้งนรินทร์รุ่งรัศมีนี่ว่ายกใหญ่เลยยกใหญ่เลยนี่นางดูมั่นใจทุกท่วงท่าทุกลีลาเลยนะคะอ้าวยืนดีๆระวังขนแพมนะคะมีไม้มีขนไม้เอ้าโอ้โหแม่คะไม่ได้ก็ไม่มีค่ะไม่มีเพราะอะไรอ่ะเธอแวะออกไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยเป็นคนที่ไม่มีขนเงี้ยหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงสาวสวยคนนี้แหละไหนขอทุกคนก่อนหาขนก่อนหาขนไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีเลยเนียนมากเลยอ่ะคุณแม่คุณแม่อันนี้คุณแม่หาขนหรือหาเลขหาขนกันคิดว่ามีหมออ้อยจะแพรมออกมาบ้างไม่มีเลยอ่ะไม่มีบอกได้เลยว่าสาวๆอย่างพวกหนิงเนี่ยด้วยการที่ว่าเป็นนางแบบเรื่องขนนี้จะไม่มีเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นนางแบบปุ๊บไปถ่ายบิกินี่กลางชายหาดปุ๊บแล้วแบบพอตั้งกล้องช่างกล้องบอกว่าอ้านิ้งทำงั้นทำท่านี้ทำท่านี้แล้วแบบเอ้ยมีขนแพรมออกมาฉีกทุเรียนเป็นขนทุเรียนออกมาใช่ไหมหรือบางทีตาก็บอกนิ้งเก็บขนหน่อยเก็บขนหน่อยก็เลยจะแบบเสียเซลล์เนาะคือบางทีเวลาเราทำงานไม่ว่าจะเป็นถ่ายละครถ่ายแบบนู่นนี่นั่นบอกได้เลยว่าถ้าขนมันแพรมออกมาคุณแม่มันน่าอายนะจริงจริงจริงมันน่าอายนะมันเหมือนว่าเราไม่ได้ทำการบ้านมาแล้วเราไม่เป็นมืออาชีพในการเตรียมตัวเตรียมตัวเองแล้วนิ้งบอกได้เลยว่าการอุ้ยตายแล้วดูรูปสิน่ากลัวบางคนรกมากแล้วบางคนนะดูแลไม่ดีนะมีกลิ่นอับด้วยนะมันไม่โอเคใช่แต่ว่ามันก็มีบางเว็บไซต์ที่บอกว่ากำจัดขนของน้องและอาจจะไม่มีกลิ่นอย่างนี้แต่บางทีเนี่ยไปแว็กมาบางร้านนะอันนี้หนูยกตัวอย่างก่อนบางร้านที่ไปแว็กมาแล้วแบบเวลาขนขึ้นใหม่เป็นปังตออย่างเงี้ยเวลาเราจะสบระเฮ้กับแฟนเราแล้วอุ้ยทำไมแบบเอาง่ายๆขนเกี่ยวกางเกงในกางเกงในแล้วผู้หญิงคือกางเกงในลูกไม้กับผู้ชมขาลูกไม้เนี่ยเกี่ยวแคลกแคลกแคลกอยู่นั่นน่ะคือบางคนนะก็แอบทำอะไรรู้ไหมตอนแรกเราก็เข้าใจว่ากางเกงเขาวินแต่จริงๆอ่ะนางคันขนต่อขึ้นนางคันมันจะมีอย่างนั้นมันจะมีเอฟเฟกต์ตามมาเรื่อยๆซึ่งว่าหนิงบอกได้เลยว่ากับผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับนี่เลยมีมิลเลียนแว็กอย่างคุณทอนเดี๋ยวเรารับเชิญคุณทอนมาคุยด้วยกันก็คือบอกได้เลยว่าพอแว็กมาแล้วเนี่ยขนขึ้นใหม่เนี่ยมันประมาณเดือนนึงนะบางทีก็เดือนกว่าค่ะนะคะแล้วขนขึ้นมาไม่ได้เป็นปังต่อนะคะคุณขาเป็นริ้วไรๆมันจะนิ่มขึ้นใช่ขนนิ่มขึ้นอุ้ยดีจังเลยแล้วค่อยๆน้อยลงน้อยลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่มันจะเลสลงเรื่อยๆซึ่งหนิงน้องหนิงก็ได้สอบถามแล้วก็ได้เนี่ยถามมาหมดแล้วล่ะเนี่ยเท่าที่เห็นก็ไม่มีโอ้ยแต่ขนแบบขนขึ้นใหม่นิ่มมากคำถามเดียวค่ะแบบนี้ล่ะคะคุณผู้ชมขาแบบนี้ล่ะแบบนี้ค่ะสลายสบายสบายรู้สิท่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาสามารถออกได้หรือเปล่าคะน้องหนิงเนี่ยหนิงคิดว่านะคะเดี๋ยวเราเชิญพี่ทอนมาพูดคุยเลยดีกว่าว่าเนี่ยเคสเนี่ยเคสที่แบบขนนี่ขนขาหรือขนอะไรคะเนี่ยขนมันมีอยู่ค่ะลามมานะอู่มันอยู่แถวๆเนี่ยแล้วที่สำคัญขนลุกตลอดเวลาขนาดนี้นะคุณแม่เสียวตลอดเวลาค่ะไม่รอช้าดีกว่าช่วยเชิญคุณทอนมาดิมั้ยคะเพราะว่าวันนี้พี่อยากจะเห็นพี่เล็กซี่เนี่ยขาอ่อนเนียนๆแบบหนิงบ้างได้เลยค่ะถ้าไม่รอช้านะคะหนิงขอเรียนเชิญพี่จรินทร์ไกรสกุลค่ะหรือพี่ทอนเจ้าของร้านมิสมิลเลียนแว็กซ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทอนเต้นอีกรอบหนึ่งเอาไม่ใช่เต้นพี่ทอนนี่ก็เป็นโหพี่ทอนไม่มีเนียนมาก
อุ้ยแล้วทำไมเราไปกับรถมีขนอย่างนี้ล่ะอุ้ยคุณแม่อุ้ยตายแล้วจะซีคือตอนนี้คือ2อาทิตย์ก็แว็กแล้วนะสองอาทิตย์คือแว็กขนบอกปล่อยตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งขนน้องสาวสองอาทิตย์ก็คือแว็กแล้วค่ะเดี๋ยวถามก่อนคุณพรและคุณหนิงค่ะทั้งคู่เลยนะคะน้องหนิงคะก่อนหน้านี้เคยเจอปัญหาเรื่องขนมาก่อนบ้างไหมคะมีค่ะมีปัญหาขนเยอะมากค่ะแล้วก็คือทอมเป็นคนที่ชอบแว็กอยู่แล้วพอเรามีปัญหาเรื่องขนเนี่ยแล้วก็ลองหาผลิตภัณฑ์มาแว็กตัวเองโดยใช้คือก่อนนั้นคือใช้แว็กเป็นพวกแบบแว็กน้ำผึ้งนะคะพอใช้แว็กน้ำผึ้งเนี่ยคือมันเจ็บมากเคยเจอบวมคือถอนแว็กแล้วมันบวมแล้วเจ็บก็เลยไปเลเซอร์พอเลเซอร์คือขนมันยังไม่หมดอะมันก็ยังขึ้นอยู่ถอนก็เลยลองดูว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีพอมาใช้ตัวแว็กที่ถอนใช้เนี่ยปรากฏมันลดความเจ็บได้แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันลดความเจ็บได้แบบนี้เราก็อยากให้ลูกค้าได้สัมผัสแบ็คแบบเราอะค่ะว่าเอ้ยมันไม่เจ็บอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ใช่เพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงอะเขาจะแบบกลัวเจ็บกันแต่พอทำมาแบ็คตัวเองแล้วแบบเฮ้ยมันไม่เจ็บแล้วขนขึ้นเนี่ยมันอ่อนน้อยลงอะไรอย่างงี้ด้วยจริงๆขอแชร์ประสบการณ์โดยตรงพี่เล็กซี่น้องหนิงคือก่อนหน้านี้นะอู้เคยแว็กมาก่อนเป็นแว็กแบบเดียวกับคุณทอเลยคือมันเป็นแบบแว็กร้อนๆเหมือนคล้ายๆน้ำผึ้งอะไอ้ที่พึ่งไข่พึ่งใช่ใช่แล้วเจ็บมากเจ็บไม่พอผิวอักเสบด้วยมันจะแดงแดงมันจะบวมๆแดงๆพอหลังจากนั้นมันจะคล้ำๆเลยค่ะใช่ขึ้นมาก็จะเป็นตอเป็นตอมันขาดดิฉันเนี่ยเคยละขาตัวเองเนี่ยเน้นของถูกราคาหลักร้อยใช่แล้วก็ดึงบึ้นน้ำตาเล็ดน้ำตาเล็ดปัดปัดเล็ดออกมาอย่างเงี้ยเลยหลังจากนั้นไม่กล้าเข็ดกับการแว็กอีกเลยเหมือนกันกลัวไปเลยแต่อู้อยากจะรู้ว่าคุณทอนคะที่มาที่ไปของร้านที่นะตอนนี้คุณสาวๆหลายๆคนเนี่ยโอ้โหนิยมมากหนิงนั่นก็คือมิสมิลเลนแว็กใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตคือจะขึ้นร้านทอนอันดับแรกต้นๆค่ะค่ะหน้าแรกของ Google เลยจะขึ้นร้านทอนมาเลยในอินเทอร์เน็ตค่ะทำไมสาวๆนิยมมากขนาดนี้อะคะพี่ทอนใช่ตอนแรกทอนก็ไม่รู้ว่าสาวเขานิยมขนาดนี้ปรากฏว่ามีทั้งนักศึกษาพริตตี้แล้วก็แอร์โฮสเตสเตรียมแอร์เงี้ยก็มาที่ร้านกันค่อนข้างเยอะค่ะว่าทอนมีใน YouTube ด้วยตอนนี้คืออยู่ที่ประมาณ1.6 ล้านวิว1.6 ล้านวิวใช่เพราะฉะนั้นเขาจะเห็นวิธีการแว็กเฮ้ยที่ร้านเราใช้แว็กอะไรเขาก็จะเห็นแล้วอ๋อแบบนี้เหมือนที่ต่างชาติเหมือนที่ต่างประเทศเขาใช้กันเลยมันน่าจะไม่เจ็บแล้วทีนี้ก็มีรีวิวของลูกค้าใน Facebook มีรีวิวใน Facebook แล้วก็ YouTubeเขาก็ลูกค้าส่วนใหญ่เห็นรีวิวแล้วก็มั่นใจในพันทิปก็มีลูกค้าไปรีวิวให้ซึ่งรีวิวที่ร้านจะเยอะมากไปทางไหนก็เยอะปรากฏว่าสรุปก็มาที่ร้านเรานี่ไงคุณผู้ชมลองดูนะนี่เลย before หัวตายละขนเส้นใหญ่มากเนาะขนหรือต้นข้าวนี่มันจะขาวขึ้นด้วยนะคะอ๋อเนี่ยไอ้ครับใช่ไอ้ดำๆนั่นคือเซลล์ตายออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแว็กเนี่ยมันพวกเดดเซลล์ออกมามันจะขาวขึ้นเลยค่ะผิวจะขาวขึ้นด้วยเนี่ยค่ะอุ้ยตาเราอีกแล้ว before and after แต่มันจะแดงๆหน่อยใช่ไหมคะแดงนิดหน่อยใช่ค่ะแดงประมาณ15นาทีก็หายอ๋อ15นาทีใช่อ๋อหลังจากนั้นก็หายไปยกรากยกโคนเลยค่ะหนูขออนุญาตถามนะคะยกรากยกโคนแบบนี้มันเจ็บมั้ยกับการที่เอาออกเนี่ยค่ะตัวแว็กเนี่ยลดเจ็บได้ 70% นะอาจจะรู้สึกเจ็บแต่ว่าเจ็บไม่มากค่ะก็คือเวลาที่เราออกยกรากยกโคนเนี่ยตัวแว็กเนี่ยมันจะเกาะที่เฉพาะขนมันไม่ได้เกาะผิวอย่างใช่ใช่อย่างสมมติว่าพวกแว็กน้ำผึ้งทั่วไปที่เราป้ายเนี่ยทั้งผิวทั้งขนคือเหนียวเหนอะหมดเลยแล้วไหนจะดึงมันคือมันเจ็บมากแต่ถ้าแว็กตัวนี้คือพอเราป้ายไปคือมันแห้งไวค่ะด้วยตัวแว็กมันแห้งไวแห้งแล้วก็สกิดดึงออกได้เลยก็ไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรคืออาจจะเจ็บแค่ตอนดึงแต่พอดึงออกมาแล้วมันจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่มันจะไม่แสบมันจะไม่อักเสบเพราะฉะนั้นลืมประสบการณ์ที่เคยเจ็บประสบการณ์แย่ๆเดิมๆไปเลยเนาะลูกค้าบอกว่าบางทีเคยแว็กที่อื่นแล้วบวมไป3วันคือเดินไม่ได้ก็มีอาบน้ำแต่ไม่ได้3วันจริงๆแล้วทีนี้แต่พอมาแว็กที่ทอแล้วคือถ้าเคยแว็กที่เจ็บๆที่อื่นมาแล้วมาแว็กที่ร้านเราอ่ะจะแบบโอ้ยพี่เรามันไม่ค่อยเจ็บเลยอ่ะตอนแรกก็กั้นใจเขาก็กลัวนะแบบตื่นเต้นแต่พอดึงออกเท่านั้นแหละบอกเจ็บไหมเขาก็อ๋อไม่เจ็บเหมือนที่คิดเลยอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าลูกค้าเดิมๆก็จะกลับมาใช้บริการซ้ำๆลูกค้าประจำเยอะมากแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็เกิดจากการบอกต่อไงปกติเราเคยเจอแต่แว็กที่มันเจ็บๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอย่างหญิงก็แว็กบ่อยแว็กโอ้ยเจ็บมากบางทีแว็กทีเนี้ยพี่ทอนขาแว็กทีคือแบบพอดึงไปปุ๊บร้องแล้วน้ำตาเล็บไม่พอแล้วหลังจากนั้นมันแดงแล้วมันบวมแล้วแบบมันทำให้เราไม่กล้าใส่เสื้อกล้ามหรือบางทีเราไปแว็กข้างล่างมาน้องสาวอย่างเงี้ยแบบมันก็บวมแล้วเวลาเราอาบน้ำก็แสบอะไรเงี้ยมีประสบการณ์แย่ๆมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้อง
พอเราทำงานในอย่างเงี้ยในวงการเนี้ยเราต้องเรื่องแฮร์รีมูเวอร์นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับใช่ค่ะสำคัญไม่ว่าจะเป็นวงการของหนิงนะยังมีอย่างพี่ทอนบอกใช่ไหมแอร์โฮสเตสพิตตี้นู่นนั่นทุกสถาบันมาหมดเพราะว่าอย่างเช่นแอร์อย่างเงี้ยเวลาพรีสกรีนเวลาพีสกินเขาจะขอดูแขนก่อนเลยปุ๊บงี้มาดูแขนต้องให้ดูแขนก่อนอย่างสายการบิน Middle East พวก Emirates Qatar Etihad นี่ต้องโชว์แขนก่อนเลยว่าคุณมีไหมขาคุณเรียวไหมไทยสมายนี่อย่างไทยสมายวันนี้เมาเรื่องแอร์จนอย่างไทยสมายนี่เขาจะใส่แค่นี้เขาจะใส่แค่นี้แล้วหลังจากนี้คือคุณต้องเรียบเนียนไม่ใช่ขึ้นว่าขึ้นเป็นปังตอด้วยนะ อย่างที่เนี้ยก็คือความประทับใจของหนิงก็คือมันไม่ได้ขึ้นเป็นปังตอมันขึ้นเป็นริ้วๆแล้วก็ขึ้นน้อยลงทีละน้อยทีละนิดอ๋อนี่คือความประทับใจความแตกต่างนะคะพี่นอนขาส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาแว็กส่วนไหนกันเป็นพิเศษบ้างคะถ้ามาร้านพี่เด่นๆเลยคือจับแว็กบิกินี่อย่างเดียวอ๋อแว็กน้องสาวอย่างเดียวเลยใช่คือบางคนเขาก็จะแว็กแขนขาแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าจับขึ้นเตียงเลยปรากฏเขาบอกว่าพี่ทอนคะถามหนูนิดไหมหนูแว็กอะไรบอกอ้าวเหรอตกลงหนูแว็กอะไรแขนขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่เด่นๆคือที่ร้านเราจะเน้นบิกินี่บิกินี่นี่อันดับหนึ่งเลยนะคะแต่อย่างที่เห็นคือตรงนี้คือแว็กซ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแว็กซ์นี่จะเป็นตัวเนี่ยที่อู้เห็นเป็นสีมีสีเยอะมากค่ะพี่ทอนมันแตกต่างกันยังไงในแต่ละสีอะคะอ๋ออย่างตัวนี้ค่ะขนยาวจะใช้ตัวบลูแว็กซ์ค่ะเราจะดูลักษณะเส้นขนของลูกค้านะคะว่าขนลักษณะเป็นแบบเส้นไหนเป็นแบบไหนถ้าผิวแห้งถ้าผิวแห้งคือทอนจะใช้ตัวแว็กซ์บลูก่อนผิวแห้งขนยาวนะคะแต่ถ้าตรงกลางๆน้องของเราค่ะด้านบนเนี่ยมันจะเริ่มหนาเส้นใหญ่แข็งเราก็จะใช้เป็นตัวแว็กเซนแต่ถ้าลูกค้าถ้าผิวแห้งนะคะบอบบางเป็นคนผิวแพ้ง่ายบางมากเราจะใช้เป็นตัวไรซ์ข้าวญี่ปุ่นแว็กให้หรือถ้าบางคนโกนแข็งเป็นตอเราก็จะเลือกใช้เป็นแว็กตัวพิงค์เพอร์เฟกต์พิงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกแว็กให้เหมาะสมกับผิวสภาพผิวแล้วก็สภาพเส้นขนของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเทคนิคค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านเห็นขนมาเยอะเนี่ยเราจะสามารถเลือกให้ลูกค้าได้ค่ะว่าผิวของลูกค้าควรใช้แบบไหนเพราะฉะนั้นมันลดความเจ็บได้คือใส่ใจรายละเอียดมากพี่เล็กซี่คือจริงๆแล้วไม่ได้ฝากแต่จะแว็กใช่คือต้องดูสภาพผิวด้วยแล้วก็ทิศทางของขนต้องดูด้วยมันต้องดูขนให้เป็นว่าขนขึ้นขนลงขนไปทิศทางไหนถ้าป้ายผิดแว็กผิดแว็กผิดวิธีเนี่ยขนคุดแน่นอนก็มันมีจริงๆอักเสบเป็นผิวอีกรูปขนอักเสบใช่ค่ะแล้วพี่ทอนค่ะอย่างร้านหนิงให้ฝากร้านเลยกันอย่างร้านเนี่ยร้านตั้งอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเกิดสาวๆที่ดูรายการนี้อยู่สนใจอยากสไปที่ไหนคะร้านของทอนนะคะจะตั้งอยู่ที่รัชดาภิเษกซอย19นะคะบ้านหนิงใช่อยู่ใกล้ MRT รัชดาภิเษกค่ะเดินจาก MRT ได้ประมาณ120เมตร120เมตรเดินจาก MRT ไปแล้วก็มีลานจอดรถด้วยค่ะจอดรถด้วยอันนี้ไงก็จะเป็นสาวมาทั้งนั้นเลยโหมีแต่สาวสวยๆเนาะลูกค้าส่วนมากเป็นวัยไหนคะนี่ก็จะวัยรุ่นวัยรุ่นแบบม.ต้นม.ปลายแล้วก็นักศึกษาเยอะมากนักศึกษานี่จะเยอะที่สุดค่ะนักศึกษาขออนุญาตถามในมุมของเราบ้างเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะแวะกันไปเพื่ออะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่เนี่ยสาวๆที่เขามาแว็กเนี่ยเขาบอกไหมคะว่าเขาจะเอาไว้ทำอะไรกันไปแว็กกันทำไมมันมีก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะเขาจะแว็กกันทำไมคะเขารำคาญเขามีปัญหาคือมันเป็นปัญหาของเขาคือคนส่วนใหญ่อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าคือพวกเราเนี่ยมีปัญหาบางทีขนเขาเยอะมากคำนี้จะทำยังไงเขาโกนพอโกนปุ๊บคันใช้หวีหมออ้อยคันหวีหมออ้อยมีขายในอินเทอร์เน็ตวันละร้อยสองร้อยขอเมาส์โบกัสดังซื้อมาคือไม่เคยหวีเลยหวีอะไรผมก็ไม่ตรงสักทีนึงแบบนี้มันคือหวีซอยพอหวีไปแล้วก็พี่ทอนคะคือจะรีบมาแว็กเลยแล้วก็เดี๋ยวใจเย็นๆนะคะโกนมาหรือเปล่าเพราะบางทีเขารีบร้อนมาเนี่ยคือคันคันแล้วโกนมาคันเขาก็บอกใช่ค่ะโกนถ้าโกนก็ 2-3 อาทิตย์นะถึงจะมาแล้วก็บางทีใช้หวีหมออ้อยคันวันนั้นรีบขับรถมาเลยวันนั้นโดนไป3ลายมั้งโอ้โหคันก็คันแบบนี้เลยพอมีปัญหาเขาไม่รู้จะทำยังไงบางทีขนเยอะอับแล้วก็เป็นประจำเดือนเขาก็จะรู้สึกว่ามันสกปรกเขาก็
ไม่รู้จะทำยังไงก็โกนไม่งั้นก็ใช้หวีหมออ้อยเล็มเล็มก็ยังคันเพราะว่าคนที่ขนเส้นใหญ่แข็งแล้วหนาพอเล็มมันจะว่าจะคันบางทีบางคนเนี่ยทำไมไม่เล็มล่ะพอเขาเล็มเนี่ยไม่เข้าใจหรอกมันคันบางคนไม่เข้าใจแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงอยากแว็กก็กลัวเจ็บจะใช้แว็กอะไรดีเราก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าใช้แว็กอะไรดีกลัวเจ็บจังเลยพอมาเห็นร้านเรารีวิวว่าอ๋อมันไม่ค่อยเจ็บหรอกเขาก็เลยลองมาแว็กดูปรากฏว่าพอมาแว็กเนี่ยเออมันไม่เจ็บอย่างที่คิดแล้วมันสะอาดพวกกลิ่นอับล้นได้เลยนะกลิ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่นั่งทำงานออฟฟิศอย่างพนักงานออฟฟิศเนี่ยนั่งกันทั้งวันเลยโอ้โหจริงๆมันได้ผลกันมาหลากหลายอาชีพมีปัญหาผลตรงไหนได้ผลแต่ว่าอย่างหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ต้องดีต้องดีผลิตภัณฑ์ที่ใช้คือแว็ก Triple X ค่ะนี่ Wax Triple X เนี่ยแหละต้องเป็นยี่ห้อนี้เลยเพราะว่าหลายคนแว็กซ์กันแล้วมันดีต่อตัวเองจริงๆคือใช้แล้วสบายใจเป็นตัวแว็กที่ทอนใช้แล้วสบายใจที่สุดเพราะว่าคนแว็กไม่เครียดลูกค้าไม่เครียดคือถ้าลูกค้าเจ็บเนี่ยทอนเครียดนะค่ะพอเราดึงให้ลูกค้าเจ็บเนี่ยเครียดแต่พอลูกค้าแว็กไปแล้วเนี่ยผลตอบรับพอครั้ง2ครั้ง3เริ่มบางลงครั้ง4บางลงครั้งที่5เริ่มไม่ค่อยขึ้นแล้วค่ะลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าทุกคนแฮปปี้ก็ซื้อคอร์สกันโอ้โหมันดีอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นหนิงวันนี้พี่อยากจะรู้จักเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าดีนักดีหนาตัวนี้เหลือเกินใช่ค่ะพิวค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ทอนไม่ได้มาคนเดียวจ้าพี่ทอนพานี่คนที่นําเข้าแบรนด์นี้เข้ามาในประเทศไทยเลยก็ว่าได้อ่ะฮะที่เป็นผู้นําเข้านะคะผลิตภัณฑ์Wax Triple X นะคะที่เป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสเขาเป็นคนที่นำเข้ามาตอนนี้15ประเทศทั่วโลก15ประเทศทั่วโลกไทยเป็นหนึ่งใน15ด้วยแมนหรอค่ะอ๋อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนี่ขอต้อนรับคุณเฮเซลจากประเทศสิงคโปร์ค่ะเจ้าของ Triple X ค่ะและคุณกัลยาภัทรวิจิตรเทรนเนอร์จาก Wax Triple X Academy Thailand สวัสดีค่ะนี่ Can you speak Thaiสวัสดีค่ะนี่น่ารักมากๆอันนี้คือมาจากสิงคโปร์ Welcome to Thailand Thank you ให้หมิวให้จริงๆให้หนิงเนี่ยเป็นคนพูดดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาบอกว่านะคะคุณเฮเซลเนี่ยเป็นคนที่เฮเซล your yes. foundation for Wax Triple X right yes. and how about come to Thailand for open this yesI'm the founder for Wax Triple X, and we came into Thailand 3 years ago. 3 years ago. Yes, about 3 years ago. How was it? And from then to now, yeah, we have very good feedback, and I'm very grateful to Khun Thong. Very, very grateful to her because she's given us a chance to share her success with you, and it's so amazing. It's amazing that we are here. That I said, I have said, นะคะ เขาจำหน่ายมาแล้วเขาสามารถเขานำเข้ามาแล้วเนี่ย15ประเทศประเทศไทยคือหนึ่งในนั้นใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ15ประเทศเนี่ยเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมเลยก็ว่าได้15ประเทศนี่มีประเทศไหนบ้างคะLike how many countries that you have already entered? Okay, right now we have ourdistribution in 15 countries uh-huh. and people using our waxes are more than 20 countries. Oh, more than now, yes, right yes. now, you mean? Uh-huh. Wow. So we even have people, we have a distribution in UK uh-huh. and we UK. Have, way back in Europe, we have Denmark, uh-huh. Finland, Sweden, Netherlands, uh-huh. yeah. Because Europe ก็เยอะเหมือนกันหลายประเทศ ใช่ เพราะว่า this product is from France, no, right? no. This product originated in the formula is French, yes. but our factory we put it in Europe. But this idea came uh-huh. from Singapore. Wow! Yeah. The idea from Singapore. Nendor. Yeah. Yeah. I want to know. I would like to know about wax. Mm. This okay. wax. How this special is each one? Mm. All right. Now the very important thing you must know is yes. that if you use.Any kind of wax on your hair, uh-huh. any brand, even honey wax, sugar, the hair will come off. Yes. You can remove hair. Yes. So some people think that waxing is getting rid of the hair. Okay. Right? But what Wax Triple X is more concerned about, mm-hmm. when we started this wax, we were thinking of the skin. Mm. If I remove the hair, what happens to my skin? Mm. Is the skin gonna be or red or not? Yeah, or dry? Uh-huh. And then I also think about when the hair comes out, is it gonna be stubby? Or is it gonna be fine uh-huh. and thin? Uh-huh. And at the same time, we also think about, is the hair gonna come out in maybe 2 days, 3 days? Or do we want the hair to come out in 3 weeks, 4 weeks? Mm. So our formulation of the wax is depending on what we wanted the after
after hair is gone โอเคนี่คือความพิเศษความพิเศษว่าแฮร์นี่มันสามารถที่จะถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นภายใน 2-3 วันหรือเขาอาจจะเป็น 2-3 อาทิตย์อันไหนที่เขาสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าแว็กเขาดีอย่างไรแต่เดี๋ยวเรามา put on my face that I told you right yes, yes. we're gonna talk and yes. use my face yes okay. we can yeah we can do that but at the same time we can I will also tell you how we prepare the skin so that the skin will look beautiful after the wax yes you too yeah ทำนิดนึงนะเขาจะบอกเรื่องการเตรียมผิวก่อนที่ว่าจะได้แบบแว็กเสร็จแล้วจะได้มีผิวหน้าที่ดีได้สมมติวันนี้เราจะมาแว็กในรายการเป็นขาของพี่เล็กซี่เลยอย่างนี้จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรก่อนคะ how to prepare this leg with this hair okay with this hair because from the looks of it we will classify it as long and coarse you see it's long yes right yeah so we are going to use our blue wax which is designed for that so in the different color we have different amount of raw materials to make the strength for the different length of hair ก็แว็กเราจะมีส่วนผสมที่ต่างกันไปในแต่ละตัวค่ะเพื่อที่ว่าความแข็งแรงของแต่ละแว็กเนี่ยจะแตกต่างกันวันนี้เราจะมี1พี่เล็กซี่2หนิงนี่หนิงจะมาแว็กอะไรคะขอบหน้าค่ะสาวๆค่ะหมายว่าน้องสาวไงจะมาแว็กน้องสาวในรายการไม่ใช่หรอก็มาขอบหน้าได้ไงคะให้หนิงเปิดตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็แว็กกันตรงนี้เลยค่ะไม่มันก็มีอยู่ล่ำลายอยากแว็กอยู่แต่ขอถามก่อนว่ารายการนี้เรท18บวกหรือเปล่าคะได้ใช่มั้ยถ้าทำได้หนิงเอาเก้าอี้มาเขาจะให้ขึ้นเตียงเลยอ่ะใช่มั้ยอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างอ่ะสมมติอันนั้นอ่ะเมื่อกี้ขาพี่แท็กซี่แล้วก็กับของหนิงจะต้องใช้แว็กที่แตกต่างกันถูกปะถ้าเป็นของหนิงจะต้องใช้แว็กตัวไหนคะหนิงเชิญเลยWhat about my hair? So my hair. Yeah. So what would you like to take? For short hair, for short hair, we will normally use the perfect scent because it was designed for short hair. But if you have shaved it before, then we will use the perfect pink. This pink wax here is super duper strong. So, ค่ะถ้าเกิดว่าขนสั้นแบบนี้ค่ะจะใช้เป็นตัวสีครีมก็คือตัวนี้ใช่แต่ว่าถ้าพี่เขาเคยโกนขนมาก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าจะสามารถเอาขนออกได้ดีกว่า Because if we this is why we have a very strict rule in using wax strip wax for our salon owners they have to come for our training because in our training we will teach you what color of wax to use on what type of hair so that your client will not be in pain เพราะฉะนั้นการอบรมกับเราอะค่ะเหมือนเราจะเข้มงวดมากเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นลูกค้าควรจะได้รู้ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนให้กับคุณลูกค้าค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีความรู้สึกเจ็บน้อย so yeah so it's very important because for wax triple x it's all about the clientit's all about the client in the salon how would they feel so you see it melts very fast we just have to look at that we just use the portion here and it's not hot ใช่ไฟแป๊บเดียวก็แห้งแล้วโอเคเอาล่ะเราจะมาเริ่มกันเลย all right so okay for me so where would you like to work ตรงไหนคะก็จริงๆก็อยากจะแว็กในส่วนขอบของน้องสาวทางรายการเป็นใจไหมแว็กส่วนของน้องสาวได้น้องสาวได้ขอบบิกินี่ขอบบิกินี่บิกินี่สาวๆจ๋าที่ดูได้อยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าน้องหนิงกำลังจะเตรียมแว็กรถนะจ๊ะเลย right now มาขึ้นเตียงเลยค่ะขึ้นเตียงเลย yes โอเคจริงๆถ้าเกิดเป็นจุดน้องสาวจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ ในการเตรียมตัวน้องสาวนะคะก็คือว่าไม่ต้องโกนนะคะไม่ต้องโกนมาแล้วก็ไม่ต้องเล็มมาเพราะว่าถ้าเล็มมามันจะสั้นเกินไปแล้วก็ต้องดูว่าใกล้เป็นประจำเดือนไหมถ้าอีก 5-7 วันใกล้เป็นก็อย่าเพิ่งมาเพราะมันจะเจ็บมากแล้วก็แค่นั้นไม่ต้องเตรียมอะไรค่ะเตรียมใจมาอย่างเดียวเตรียมใจมาอย่างเดียวก็พอใช่ก็พอโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันแล้วนะงานมีผ้าไหมอ่ะต้องปิดนิดนึงเดี๋ยวขอปิดหน้าอย่างเดียวนะคะด้วยความที่รายการเราเป็นรายการสดนะครับผู้ชมครับอะไรที่มันหลุดออกไปนะครับก็ช่วยเซฟกันนิดนึงจริงๆ so you see we are preparing the skin with our lotion 1 and 2 to make sure that the wax is fine so we are working on the bikini just the line yep so I'm gonna have to yeah right ต้องปิดตรงไหนคะ yeahYou're gonna have to lift your pants up higher. Okay. Okay.
ว้าวตอนนี้เราจะเริ่มการนี้ต้องปิดตรงไหนครับอ๋อโอเค but I have to see the hair เขาก็จะดูก่อนว่าจุดไหนที่ควรจะต้องแว็กซ์ออกบ้างใช่ไหมคะโอเค now she's got this little bit of hair here okay ตอนนี้เขาก็จะมีขนอยู่นิดนึงนะคะ and because the hair is short and fine เพราะว่าขนมันสั้นนะคะตรงนี้ so I'm gonna use the perfect scent on this area yeah okay so I'm gonna just come over here and get the perfect scent รายการตอนนี้บิกินี่เลยเหรอโอเคใช้เป็นสีครีมนะคะกับขนที่สั้นๆทำ so the good thing about our the wax is that it mustn't drip you see it's not hot it doesn't drip okay I'm gonna help you yeah thank you very much okay I'm gonna dry the area so I'm just gonna apply it like that can you see it's not hot yeah it's not hot I mean it's not too hot yeah it warm ค่ะ it's a warm because it's a warm wax it doesn't drip it's not like it's burned So we're just gonna stretch the skin and then we're gonna just lift it up like that. You see? ไม่รู้สึกอะไรเลยจริงเหรอ It's very fine hair. Okay. Now I'm just gonna remove some more. ออกไป Can you just get me some more wax? ออกไปเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วราคาในการแว็กบิกินี่อย่างนี้เท่าไหร่อะคะก็ถ้าแว็กต้องดูว่าทรงไหนค่ะ So obviously it's gonna be warm again okay ถ้าแว็กบิกินี่ต้องดูว่าเขาแว็กเป็นทรงอะไรก็คืออย่างเช่นถ้ามาบอกบิกินี่คือถ้าเอาแค่ขอบๆค่ะอยู่ที่ร้านอยู่ที่ประมาณ690ก็เหมือนน้องหนิงอยู่ตอนนี้ก็คือใช่ขอบๆ So we just remove the hair like that you see yeah มีการแชร์โชว์ขนก็เป็นขอบบิกินี่ใช่ไหม After clean ประมาณ600เท่าไหร่นะคะ So do you want me to remove some more or notRight. A bit more? Okay. Can we have some more wax? She wants to remove some more here. Okay. So what, how did it feel? Okay. Oh, it's okay. Fine. How's it? It's quite different with laser. You know? Yes. It's laser. It's more than pain. But here is painless. Correct. So I'm just going to apply again. Actually, I feel nothing. Yeah. Yeah, but warm. Yeah, it's just warm. And then, you know, It comes off very gently. So you see, because I've been waxing for a long time and I've been using a lot of products and I wanted my client not to feel pain, not to feel sticky, not to feel hot. And I think every therapist want the same thing. Yeah, every therapist want the same thing for their clients. Okay, and I stretch the skin and we lift it up. ไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยออกมาทั้งรากออกมาทั้งรากถึงรากถึงโคนเลยนะออกมาทั้งรากเลิศอ่ะนี่คนที่ทำอย่างนี้ค่ะมันบางเพราะอะไรคะ We have removed the hair but yet at the same time she didn't feel any pain ออกมาถึงรากถึงโคนเลยคุณผู้ชมทีนี้ถามคุณทอนหน่อยว่าเวลาการแว็กขนในแบบนี้ที่มันบางลงเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่า we will clean again for after wax ถ้าลูกค้ามาแว็กช่วงประมาณถ้าเดือนนึงแล้วมาแว็กซ้ำเนี่ย we can remove everything when you come ช่วยระยะของขนด้วยถ้ามาแว็กช่วงเดือนนึงแว็กออกเรื่อยๆแล้วก็ด้วยตัวส่วนผสมของแว็กเนี่ยลานูรินในแว็กช่วยให้มันขึ้นอ่อนและช้าลงอ๋อขึ้นอ่อนและช้าลงใช่ขึ้นอ่อนแล้วก็ขึ้นช้าด้วยแล้วก็บางมากคืออยู่ที่ส่วนผสมของแว็กค่ะคือมันจะบางลงในทุกๆครั้งที่มาทาใช่แต่ว่าต้องไม่เกิน2เดือนนะคะถ้าเกินหลังจากนี้ระยะขนมันลงลึกถึงรากแล้วว่ามันก็จะเริ่มเติบโตเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยบางเท่าไหร่อ๋อระยะเวลามาทำแต่ละครั้งก็คือห้ามเกิน2เดือนใช่ไหมคะประมาณเดือนนึงใช่ก็ประมาณเดือนให้มาแบบ If we work here maybe you sit right to the end here ความปลอดภัยใช่ไหมคะความปลอดภัยความปลอดภัยมากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าของพ่อเนี่ยเวลาที่จะมีการเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็ฉันทำอุปกรณ์ทุกอย่างเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หมดเลยค่ะ So we just remove a little bit of the shave area right okay ใช่แต่ละคนก็คือของใครของมันอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวไม้แว็กใช้แล้วทิ้งนะคะ So you notice that this is very short right อุปกรณ์ก็อย่างเช่นพวกกันไกแหนบเราจะเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ You just shaved it ด้วยความปลอดภัยนี่ 100% เลย So I'm gonna try and see by อันนี้ก็จะแว็กซ์ลายผมก็ได้เหมือนกันที่หน้าบางคนแว็กหนวดอะไรก็ได้ใช่ไหมคะหนวดคิ้วรักแร้ได้หมดเลยค่ะหนวดคิ้วใบหน้าได้เพราะว่าแว็กแต่ละตัวมันทำทุกอย่างคือใบหน้าเนี่ยทำได้แสดงว่าเขาบอบบางมากใบหน้าน้องสาวก็บอบบางเช่นกันแต่เมื่อกี้ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเลยใช่ไหม
แค่อุ่นๆแค่นั้นพอดึงออกมาก็ไม่ได้เจ็บอะไรเลยไม่เจ็บถ้าเทียบกับการแว็กร้านอื่นที่อื่นแบบอื่นแบบอื่นที่แบบต้องเป็นไขมันโอเคนะเย้ผมไว้นะโอเคอันนี้คือน้องเขาเคยโกนมันเป็นตอก็เราก็จะใช้เป็นตัว perfect pink ถ้าขนสั้นเป็นตอจะใช้เป็นตัวนี้ Now normally the best position is if the client lying down okay ถ้าเกิดว่าท่าที่ดีที่สุดก็คือให้ลูกค้าค่ะนอนลงนะคะเวลาทำเวลาทำท่าที่ดีที่สุดต้องนอนนะแต่อันนี้เรานั่งให้ดูเนี่ยผมจะออกมาเป็นตอเลยคุณผู้ชมโชว์กล้องนิดนึงเป็นลากเลยค่ะCan you see this? Yes. Now, okay, I'm going to do it again a little bit more here because I don't want you to get ball patch. ตอนนี้เรื่องโอเคก็สำคัญบางคนก็แบบใช้วิธีการถักออกเพราะว่าใช่ถักออกเพราะอะไรเพราะหมูเฮงมีคนทักมาว่าน้องหนิงถักหน้าผากออกอีกนิดนึงนะการงานหนูจะลุ่งนู่นนี่นั่นเอาสิหนูก็ถักจริง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 แต่ว่าส่วนที่ใช้กับที่หน้านะจะต้องเป็นแว็กซ์ที่ปลอดภัยได้รับความนิยมเพราะอะไรคะสำหรับคุณทอนะวิธีการที่ได้รับความนิยมใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วมีผู้หญิงอยากแว็กเยอะมากคนที่อยากแว็กเนี่ยอยากแว็กเยอะแต่ไม่รู้จะไปแว็กที่ไหนใช่พอผมมาแว็กปุ๊บพอเขาไม่เจ็บแล้วเขารู้สึกประทับใจในการบริการที่ร้านเราเขาก็จะมีการบอกต่อบอกต่อใช่ใช่เพราะว่าที่ร้านจะเน้นเรื่องของการบริการนี่แล้วก็ต่อไปเพราะถ้าลูกค้าแอดแล้วก็ทักแชททอนมาเงี้ยทอนจะตอบไวซื้อตอบสำรองคิวคืออย่างตอนนี้ถ้าลูกค้าใหม่ต้องสำรองคิวมาแล้วค่ะ so the new head is coming to be soft เห็นบอกว่าตอนนี้คิวจองก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันแน่นแน่นค่ะแน่นบางทีโทรมาบ่ายคือไม่ได้เราได้คิวเย็นหกโมงทุ่มหนึ่งไปเลยเต็มทุกวันค่ะก็ลูกค้าเต็มทุกวันบุ๊กคิวจองคิวกันด้วยนะคะที่มันเป็นที่นิยมเพราะว่าเราใกล้กับ MRT ค่ะใกล้ MRT รัชดาเดินมาเราแค่120เมตรแล้วมันมีที่จอดรถค่ะออกประตูไหนยังไงประตู1หรือประตู2ก็ได้ถ้าประตู2 MRT รัชดาประตู1หรือประตู2ก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็คือตอนนี้มีลูกค้าอยู่ที่ประมาณหลักเกือบ just gonna do this for you เยอะมากลูกค้าแน่นมากใช่แล้วก็เขาจะสลับกันมาค่ะ because you have to load a little ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ15คนต่อวันโอ้โหคิวแน่นมากแน่นใช่ค่ะอย่างนี้เลยวันนี้นอกจากน้องหนิงเนี่ยนะคะจะแว็กซ์ขนน้องสาวแล้วแล้วก็แว็กซ์หน้าผากแล้วเดี๋ยวมีพี่เล็กซี่ด้วยสำหรับผู้ชายอย่างเงี้ยขนหน้าแข้งจะต้องใช้แว็กซ์สีอะไรอ่ะอยากลองเหมือนกันว่าขนตัวบลูค่ะตัวบลูใช่มั้ยคะค่ะ but I will โอเคอ่ะพี่ทอนทำเลยดีกว่าโอเคโอเคโอเคอันนี้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเก็บตกอีกรอบนึงตอนนี้เราขอสาธิตให้ดูขนขาที่หนาและดกดำมากๆขนที่ฟูฟ้องเดี๋ยวนิงให้พี่เล็กซี่ติดโอเค so it's gonna lie down here โอเคอีกหนึ่งคนอย่างรวดเร็วนะด้วยเวลาจำกัดนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ขนที่น้องสาวใช้สีครีมแต่ขนที่หน้าผากใช้สีชมพูบลูค่ะแต่เกิดขนที่ขาต้องใช้บลูทำไมต้องใช้ตัวนี้คะขนยาวโอเคขนมันยาวใช่ขนยาวเป็นตัวนี้ค่ะขนยาวแล้วก็ผิวแห้งนะคะใช้ตัวนี้นี่เลยจริงๆแล้วนอกจากมาแว็กซ์แล้วเนี่ยบางคนสามารถที่จะมาเรียนแว็กซ์ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเรียนแว็กซ์ได้ที่สถาบันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เห็นผลิตภัณฑ์ของเราในรายการและติดต่อกับทางเรามาค่ะจะได้รับส่วนลด 15% ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเรียนใช่ค่ะสำหรับ Pro Membershipภายในสิ้นเดือนนี้นะคะโอ้โหบางคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะสอบถามกันได้เลยสำหรับใครที่อยากจะเรียนแว็กซ์นะคะรีบโทรเข้ามาได้ส่วนลด 15% นะที่0971-5436-96 นะคะคุณผู้ชม0971-5436-96นะสำหรับใครที่อยากมาการแว็กซ์นะคะและที่สำคัญผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ดีกว่าแว็กซ์ทั่วๆไปแน่นอนไม่เชื่อลองมาดูกันเมื่อกี้แว็กซ์น้องสาวหนิงแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไม่เจ็บหน้าผากเป็นไงบ้างไม่เจ็บอันนี้ก็ไม่เจ็บแต่ว่ามันจะตึงๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเซนซิทีฟค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วบอกได้เลยว่าพี่อูขาดูที่ผลเขาเอามาทั้งรากทั้งโคนจริงๆเขาไม่ได้แบบว่าตัดฟังตอออกมานะเดี๋ยวเรามาดูขาพี่เล็กซี่กันเล็กซี่กันอันนี้ขนเยอะมากคืออันดับแรกก็มีการทาแอลกอฮอล์ก่อนใช่ไหมคะที่นี้นะคะทำความสะอาดค่ะแล้วก็มีการเทสอุณหภูมินะคะว่าอุณหภูมินี้เหมาะกับเราหรือไม่อย่างไรเป็นไงบ้างอ่ะพี่เล็กซี่ตอนทานไปค่ะอุ่นใช่ไหมอ๋อเนี่ยว้าวเป็นไงบ้างพี่เล็กทำไมพี่เล็กซีดซาดล่ะก็อย่างที่บอกว่าขนมันออกจากร่างกายเนี่ยบางทีมันต้องแบบเนียนเลยอ่ะอยากให้กล้องมีปฏิกิริยาบ้าง
แต่ไม่ได้เจ็บอย่างที่เราคิดเลยอ่ะกล้องซูมส่วนที่หายไปเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะโอ้โหสุดยอดอ่ะ because now I'm removing short hair อันนี้ช็อตแฮร์หมายถึงขนสั้นๆที่เหลืออยู่ขึ้นมาถึงเก็บรายละเอียดรายละเอียดหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมมันเนียนมากเลยอ่ะเพราะว่ารอบแรกนี่ใช้เป็นตัวเจลสีฟ้าบลูเจลโอ้สุดยอดอันนี้เลยอ่ะเจ็บไหมพี่เล็กไม่เจ็บรอบแรกเนี่ยแบบปึ๊กตึ๊กนิดนึงนะคะแต่รอบนี้ไม่เจ็บเลยรอบที่เก็บขนเก็บช็อตแฮร์เนี่ยไม่เจ็บเลยนะคะเอาละระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะแว็กซ์นะคะจนขนขาของพี่เล็กซี่เนียนเรียบเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากที่จะเรียนนะคะในเรื่องของการแว็กซ์นะเพื่อที่จะมาเปิดร้านตัวเองหรืออยากสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์โทรไปได้ที่0971543696ส่วนใครค่ะที่สนใจอยากจะไปแว็กซ์ขนของคุณที่ร้านของคุณธรค่ะติดต่อยังไงและสามารถเดินทางไปที่ไหนขยับอีกรอบนึงค่ะร้าน Miss Million Wax นะคะตั้งอยู่ที่รัชดาพิเศษซอย19นะคะใกล้ MRT รัชดาพิเศษมีที่จอดรถด้วยนะคะสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาทอนจะส่งโลเคชั่นให้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสำรองคิวนะคะเพราะว่าบางทีทอนติดคิวอยู่ก็คืออาจจะตอบช้านะคะอยู่ที่โทรมาที่0926629946ค่ะใช่หรือ Facebook นะคะ Miss Million Wax นะคะหรือแอดไลน์ไป Miss Million Wax เช่นเดียวกันตามที่เราหมดแอดหน้าจอนะคะมีแอดข้างหน้าด้วยนะอย่าลืมแอดนะคะหรือถ้าเกิดแอดไม่ทันจริงๆเอาโทรศัพท์ของคุณโทรไว้ก่อนเลยแคปหน้าจอไว้ก่อนแล้วก็ติดต่อไปที่หลังนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างหญิงฝั่งโน้นฝั่งนี้ใกล้เตรียนแล้วค่ะตอนนี้ ใกล้เตรียนแบบโล้นแล้วค่ะโอ้โหนี่ไงพูดได้เลยว่าอย่างเนี่ยแว็กซ์เนี่ยนอกจากจะทำให้เราดูดีขึ้นได้ยังประกอบอาชีพได้นะสำหรับคนที่สนใจแว็กซ์อยากจะรักในการแว็กซ์แล้วก็เปิดเป็นร้านของตัวเองก็ได้ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ตอนนี้บอกได้เลยว่าสะพรึงฮึ่มมากที่สนใจของสาวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวใหญ่สาว2สาว3หรือสาว4หรือหนุ่มๆนิงให้คุณทาเซลฝากผลิตภัณฑ์แล้วก็ย้ำราคาเรียนพิเศษสำหรับรายการนิดนึงจ้าก็สำหรับใครที่สนใจที่อยากจะเรียนคอร์สแว็กตัวนี้นะคะค่ะสามารถติดต่อทางเราเข้ามาได้ค่ะตามเบอร์ที่โชว์ไว้ด้านล่างเลยแล้วก็ค่าเรียนของเรานะคะไม่แพงนะคะแค่ 27,000 บาทซึ่งถ้าเราเห็นจากรายการนี้ก็เราจะได้ส่วนลดอีก 15% ค่ะโอ้ต้องบอกนะว่าติดตามรับชมผ่านรายการคนดังขอโชว์คุณจะได้รับส่วนลดอีก 15% นะคะในการเรียนใช่ในการเรียนในการเรียนนะคะในคอร์สเรียนเมื่อกี้คอร์สเรียนราคาเต็มเท่าไหร่นะคะ 27,000 บาทค่ะลดอีก 15% เอาสิคุณสามารถ 20,000 กว่าบาทใช่คุณไปเปิดเป็นสถาบันการเรียนเนี่ยคุณอาจจะได้รายรับเข้ามามากกว่านั้นเพราะว่าบอกได้เลยว่าสาวๆมันกำลังอินแฟชั่นมากในการแบบว่าเอาแฮร์ออกนู่นนี่นั่นอยากจะแบบว่าเดินไปสวยๆไม่มีขงไม่มีขนอย่างหนิงเป็นต้นหนิงก็ไม่ชอบนะพี่อูจริงๆแล้วนะทั้งจักรแร้นะคะทั้งหน้าผงหน้าผากทั้งที่หน้านะคะยังไงก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้นะคะหรือโทรไปสอบถามกันได้ที่0971543696สุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้ในส่วนของคุณธรฝากนิดนึงสำหรับการแว็กขนเทรนที่มาแรงในยุคปัจจุบันณตอนนี้ค่ะก็เทรนที่มาแรงณปัจจุบันนี้นะคะก็คือฝากอยากให้สาวๆนะคะลองศึกษากันดูนะคะก่อนที่จะตัดสินใจแว็กขนนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปธรได้ที่ YouTube อ่ะค่ะแล้วก็ในการแว็กขนนะคะสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยยุคโบราณที่เราจะต้องมาทนความเจ็บด้วยการใช้พึ่งแล้วอ่ะคือสมัยโบราณมากเลยนะแล้วสมัยนี้ก็คือเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีเนี่ยมาลดความเจ็บได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเจ็บค่ะแล้วก็ถ้ามาที่ร้านของเราเนี่ยเราจะมีบอกวิธีการดูแลผิวหลังแว็กค่ะคือสบายใจค่ะมาที่เราก็จะให้ข้อมูลลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของการบริการนี่คือเราดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีอยู่แล้วพวกข้อมูลลูกค้าอะไรเงี้ยสามารถทักเข้ามาได้ตลอดนะคะทอนให้คิวลูกค้าได้ตลอดสอบถามเข้ามาได้ใช่คุณผู้ชมลองดูนะคะขาของพี่เล็กซี่นะตอนนี้ค่ะนี่จะไม่มีขนแล้วค่ะเนียนมากพี่เล็กซี่เป็นยังไงบ้างชอบมากชอบมากขนาดนี้คุณผู้ชมเห็นไหมระหว่างนี้ให้พี่เล็กซี่เนี่ยแว็กขนขาให้ขาเนียนฟุ้งฟิ้งไปเลยนะคะยังไงอย่าลืมค่ะโทรไปได้ที่0971543696วันนี้ขอบคุณทั้งคุณธรขอบคุณหนิงนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะทาง Wax Triple นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาให้ส่วนลดดีๆนะคะลดถึง 15% สำหรับใครที่อยากจะไปเรียน Wax ขนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะโทรไป0971543696
3696ใช่ไหมคะค่ะโทรไปได้ตามเบอร์นั้นเลยวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณนะคะค่ะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะมาเขามิงแว็กต่อ